Thank you.
BNK 48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! สวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะออนค่ะว้าวว้าวไม่ได้มาหลายปีแล้วหลายปีเลยค่ะปีขั้นปีมาล่าสุดที่วันเดบิวต์นะคะนี่ก็คือจบปีที่แล้วนั่นเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตามสคริปต์เขาบอกว่าไม่มีสคริปต์ค่ะวันนี้ใช่ไม่มีกระดาษกระดาษตอนนี้เพราะว่าอะไรคงคอนเซปต์คอนเสิร์ตพี่แก้วใช่เพราะว่าวันนี้จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตพี่แก้วก็เลยไม่มีสกิปให้สดๆร้อนๆนะคะแล้ววันนี้คือควรจะให้ดิฉันพักใช่ค่ะใช่ค่ะพวกดิฉันด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะให้เรามาวันนี้เพราะว่ากลัวอะไรกลัวลืมว่าเมื่อวันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่ให้พักไม่ใช่ปัดทองนะคะคือแต่ตาเลยอ่ะปัดน้ำตาปัดน้ำตาเฮ้ยคิมิวะปัดน้ำตาเอ้ยมีกิมมี่นะอุ๊ยเผื่อเพิ่งมีที่ดูถั่วสปอยเกินไปหรือเปล่าไม่ทันแล้วล่ะน่าจะสปอยไปตั้งแต่ว่าคอนวันแรกแล้วต้องถามอีกแบบไม่มีใครมีใครไม่รู้บ้างเออไม่มีใครมีใครไม่รู้บ้างเป็นไงบ้างคะพี่แก้วคอนเสิร์ตเตรียมตัวหนักไหมจ๊ะตอนนี้ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกไปแล้วค่ะดีใจมากๆคือจริงๆคอนเสิร์ตนี้เราประกาศไปตั้งแต่วันที่31มีนาก็คือวันเกิดพี่ใช่ไหมคะแต่ว่าระยะเวลาในการเตรียมงานแล้วจริงๆก็ไม่ได้ยินค่ะได้ยินเหรอแล้วได้ยินยังค่ะได้ยินเออเข้ามาแล้วเอ้ยเออมันได้ยินจากตัวไหนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ของพี่อันนี้ได้ยินป่ะคะไม่ได้ยินเลยแปลว่าของแก้วไม่ได้ยินฮัลโหลอันนี้ได้ยินป่ะได้ยินแปลว่าของแก้วเสียไปแล้วนะคะก็แบ่งๆกันงั้นเป้ก็ใช้อันที่เสียไปจะได้ไม่ต้องออกเสียงเลยเอามาเป้เอามาเป้เสียกดเสียงหมดเลยดิใช้ได้อยู่ตัวเดียวอ่ะเริ่มแนะนำตัวใหม่เลยไหมคะอย่างงี้แม่อ่ะคอนเกิร์ตเลยคอนเสิร์ตอ่ะเอาไมค์เข้าปากเลยอ่ะเดี๋ยวช็อตปากนะพี่มันดังอยู่เฮ้ยแต่ว่าเอ้ยอะไรพี่เห็นไมค์กระแทกฟันเป้ไปแล้วเมื่อกี้ซื้อใหม่เลยนะไมค์นี้เป็นของฉันเพียงผู้เดียวหนูอยากถามพี่แก้วว่ามีความรู้สึกยังไงกับเปียโนบ้างคะมีความรู้สึกอะไรกับเปียโนเล่าเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยเล่าเดี๋ยวได้เอาเริ่มต้นกันเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราประกาศคอนเสิร์ตไป31มีนาใช่ไหมแล้วหลังจากวันนั้นก็เตรียมนู่นเตรียมนี่มาตลอดค่ะคือตอนแรกก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรจะเล่นคลาสสิกอย่างเดียวก็มันก็จะมีคนที่ไม่อินนึกออกไหมแบบนั่งฟังแล้วหลับเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนขนาดพี่อินพี่ยังหลับเลยบางทีอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกที่จะเล่าเรื่องตัวเองน่าจะเป็นท็อปิกที่ทุกคนแบบดูแล้วเก็ตสุดแต่ก็คือเรื่องของเราก็เล่าตอนแรกเอ๊ะเล่ายังไงดีคิดไปคิดมาเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะเป็นมิวสิคอลเป็นกึ่งเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะมาแนวนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีธีมของคอนเสิร์ตเราเป็นเพลงอะไรดีก็เลยเลือกเพลงที่ชอบที่สุดของ BNK มาก็คือ Classmate ค่ะเขาถามเหตุผลว่าทำไมชอบเพลงทำไมชอบเพลงนี้พี่แก้วทำไมมันเพราะพี่ใช่แต่ว่าหนูได้ยินพี่แก้วพูดบ่อยมากว่าพี่อยากขึ้นคลาสเมทเพราะพี่ชอบใครมาลองคิดมั่นให้พี่ไม่มีใครลองคิดมั่นเลยทำไมพี่ก็อยากขึ้นคลาสเมทมากคือชอบเมโลดี้แล้วก็ชอบเพลงแอบรักอ่ะเป็นคนชอบเพลงแอบรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแอบรักเหรอคะ
คิดมั่นมันแอบรักคิดมั่นไม่คิดมั่นพูดถึงแบบมันเศร้าคิดมั่นปีที่แล้วฉันก็เคยมีเธออยู่อะไรอย่างงี้มันเศร้ามันเศร้าเออมันแปลว่าอะไรวะคิดมั่นก็คิดมั่นก็คือคิดมั่นเนี่ยพี่วันคิดมั่นคิดมากไงคิดมั่นวิชิวอเมริกิสมัทคิดสมัทคิดวิชิวอเมริกิสมัทก็ได้คลาสเมทมาเป็นเพลงทีมค่ะแล้วก็หาคนมาเขียนเรื่องให้เราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่ายังไงคือมันเป็นโซโล่คอนเสิร์ตใช่ไหมคะหลักๆมันก็ต้องมีแก้วคนเดียวนี่แหละก็ไม่รู้จะเล่ายังไงแบบจะพูดยังไงดีนำเสนอแบบไหนคือถ้าเล่นคนเดียวมันต้องทำยังไงล่ะก็คือจะมีคนมาเขียนบทให้เป็นคนที่คอยคิดว่าแก้วต้องคุยกับเพื่อนในแชทนะหรือว่าอะไรวะจะพูดเรื่องอะไรคุยกับเพื่อนในแชทหรือว่าโทรคุยกับพ่ออะไรเงี้ยให้มันมีสตอรี่แบบว่าเล่าเรื่องให้มันแบบดำเนินไปได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ทีมเขียนได้คนเขียนบทมาเขียนให้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แต่ละซีนเนี่ยมันต้องเป็นความรู้สึกยังไงเราก็ต้องไปปรึกษากับมิวสิกดีเรคเตอร์ที่ให้เขามาเอาคลาสเมทมาทำเป็นเวอร์ชันต่างๆอย่างที่เราได้ยินไปในคอนเสิร์ตมันจะมีคลาสเมทเวอร์ชัน in love ที่เป็นแบบอารมณ์เด็กผู้หญิงวิ่งเล่นหรือคลาสเมทเวอร์ชันน่ากลัวสับสนอะไรเงี้ยมันก็จะได้เพลงต่างๆคือถ้าใครชอบคลาสเมทคอนเสิร์ตนี้ก็จะแบบว่ารู้สึกอินมากๆเพราะว่ามันเป็นธีมแล้วก็มีตลอดเลยเพลงเราอะไรต่อนะเพลงเราใช่เพลงเราภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าตอนที่ขึ้นเทเตอร์เนี้ยเสียงอื่นมันเพลงอื่นมันจะมีเสียงกรีดแบบใช่แต่พอเราขึ้นมาแบบดื้อดื้อดื้อมันไม่มีเสียงกรีดเลยแล้วก็เลยคิดว่าเราไม่ชอบเทเตอร์อะคลาสเมทเป็นเพลงที่แบบเงียบที่สุดเงียบที่สุดอ้าวอินไงกำลังอินกับบรรยากาศเพลงแล้วไม่ใช่เข้าใจปะว่ามันไม่อินไม่ใช่คนอินงั้นสลับแม่เต้มาคริสต์มาสสลับมิวสิกกันไม่เอาดิโคชิโนก็เป็นวอยทุกคนน้อยใจอุ้ยมันยังเฮ้ยเอาจริงคริสต์มาสก็เป็นว้าวเอาจริงเลยว้ายหลังหลังมาเนี้ยคริสต์มาสของฉันก็เลยแบบอ้าวเป็นตลกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่างคัดเมทหนูขึ้นมาเป็นตลกไปแล้วฉันก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมันเงียบไปก็เลยมีกิมมิกในคริสต์มาสเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นคิดว่าเอ้าตลกไปเลยเดี๋ยวนี้อ่ะต่อทีนี้ก็ได้แบบได้บทได้ธีมแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเฮ้ยตอนแรกแข่งรับเชิญอันนี้เล่าเลยละกันตอนแรกแข่งรับเชิญที่เราคิดไว้คือเราจะเล่นใหญ่มากเป็นพี่โตศักดิ์สิทธิ์จะเห็นว่ามันจะมีในคอนเสิร์ตมันจะมีซีนที่เราเจอแบบผู้ชายที่เราชอบใช่ไหมตอนแรกเป็นพี่โตอ้าวฉลับมาเป็นพี่จ๊อบโอ้ยไม่ล่วงเลยไม่ล่วงไม่ล่วงลดต้นทุนจากดิ่งลงมาเลยไม่ต้องจ่ายค่าตัวเลยธุรกิจครอบครัวตอนแรกคิดไว้แต่ว่าเหมือนด้วยคิวด้วยไม่ตรงกันไม่ตรงกันอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยทำยังไงดีล่ะเราจะเล่ายังไงก็เลยเล่าเป็นเสียงแทนก็เป็นเสียงหนึ่งขึ้นมาที่เป็นผู้ชายอยู่ห้องข้างๆอะไรอย่างงี้แล้วเงาจะเงาใครอะไรอย่างงี้ค่ะเราเลยได้พี่จ๊อบนะคะมาเล่นเป็นพี่ชายทอยเศร้าเลยใช่เป็นพี่ชายทอยพี่จ๊อบทอยมาเล่นเป็นผู้ชายที่เราแอบชอบในวัยมัธยมอะไรอย่างงี้ค่ะกับคู่รักของเขาก็คือครูเอ๊ะโอ้โหไม่ลงทุนเข้าไปเลยธุรกิจครอบครัวสุดๆใช่ก็เป็นครูเอที่มาเล่นแบบเป็นคนรักของพี่จ๊อบทำให้เราอกหักอะไรโถ่ดีแล้วพี่ไม่มองพี่โตมาหรอกพอจะเล่าเรื่องชีวิตเล่าไปมันก็เล่าขาดพาร์ทนี้ไปไม่ได้ก็คือพาร์ทที่เราเข้ามาอยู่ใน BNK แล้วซึ่งเราอยากได้เกสแน่ๆเป็นชลาลัย5คนนะมันต้องมีแบบเป็นกลุ่มเงียบๆเงียบๆเนี่ยมันอย่างเงี้ย5คนแล้วก็ต้องมีปันอันนี้คือคิดไว้ตอนแรกมีแค่นี้ก่อนเฮ้ยพี่แก้วพี่แก้วหนูอยู่กับพี่ไม่ได้ยินไหมฮะหนูอยู่กับพี่แก้วมากที่สุดในวงแล้วนะรู้ปะแก้วลืมหนูได้ไหมตอนแรกมันคิดถึงแค่นี้ก่อนที่เหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อันนี้ออกปะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรวะหมายถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เรานึกในภาพแบบโชว์ที่ออกมาว่าแบบสมมติมี5คนอย่างเงี้ยลองประสานได้อย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวฟังว่าหนูเสียงเพราะอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดไมค์2คนก่อนไม่เราปิดปากปิดไปก่อนเถอะตอนแรกได้แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วพี่รู้สึกว่าเป๊กกับโมบายเสียใจวะนะถ้าพี่ไม่ชวนอะไรอย่างงี้ไม่เสียใจแบบนั้นโอ๊ยก็เลยเล่ายังไงต่อดีคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆอ้าวเรามีแก๊งเด็กหอของเราที่น่าจะฮาได้1ฮาเลยแหละถ้าเกิดเรามีแก๊งนี้อะไรก็เลยไปปรึกษาครูเอว่าครูเอถ้ากับโมบายเนี่ย
ทำยังไงดีอะไรอย่างงี้เป็นนิวจิ๋วสามารถไหมสามารถจะเป็นจิ๋วหนิวได้ไหมสองคนเราเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็เลยเอาจิ๋วหนิวของเราไปใส่ในพาร์ทเด็กหออ่ะอันนี้ปัญหาสุดคือครูเฉาแล้วคือหนูไปอ่านที่มันเป็นเล่มบทหนูก็ดูชื่อของหนูใช่ไหมอ่ะปูเป้ไม่มีบทใช่เธอไม่มีบทไม่เป็นวงเล็บว่าออกไปพูดอะไรก็ได้ย่าใช่คือเป้อ่ะเป็นสมมติเป็นจิวหนิวแล้วอันเนี้ยเอออ่ะเต้เอามาทำอะไรใช่ก็เต้เอามาทำอะไรอ่ะเสร็จแล้วมันก็เหลืออยู่ช่วงนึงที่รู้สึกว่าคือทุกช่วงอ่ะมันจะมีดนตรีขั้นแล้วล่ะแล้วก็มี VTR แล้วที่เราคิดไว้ว่ามันสามารถขั้นได้ไอ้เปลี่ยนชุดตรงเนี้ยเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรขั้นยังนึกไม่ออกอ้าวเรามีเป้อยู่นี่หว่าที่คนดีใจนะที่มันยังไม่มีการมีงานนะจุดนั้นก็คู่หนูว่าเป้ได้ให้เป้ทำอะไรแกวอ๋อคุยดิทำอะไรก็ทำไปแล้วเสร็จแล้วตอนแรกอะเป้ไม่มีบทเลยค่ะแล้วแก้วก็รู้สึกว่าเป้อะร้องเพลงเพราะทำไมเราไม่ให้น้องร้องหน่อยล่ะจู่ๆแม่อีกใช่ๆอะแต่ว่าพอเธอมาปุ๊บอะพอเธอไม่มีบทใช่ไหมสิ่งที่ฉันบอกกับคนเขียนบทไปว่าให้เป้ใส่คลาสเมทค่ะเพราะว่าเป้อะบ่นมาทุกคอนเสิร์ตเลยว่าใส่คลาสเมทมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ไปอีกเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรใส่ไปอีกคอนเสิร์ตนึงบอกว่าก็บอกหีเป้ทำอะไรก็ได้กับคลาสเมททีนี้คือคิดสดๆตอนวันซ้อมแบบรันทรูก่อนวันสุดท้ายเลยว่าครูหนูอยากให้เป้ร้องเพลงเป้ไม่ร้องไม่ได้อะไม่งั้นแบบทุกคนได้ร้องได้โชว์เสียงกันหมดแล้วมันเป้จะไม่ได้ร้องมันไม่ได้แต่เป้บอกว่าไม่ร้องก็ได้พี่ไม่มีปัญหาพี่หนูไม่ได้อยากร้องไม่ร้องเออแต่ว่าแกรู้สึกว่ามันต้องได้ร้องเพลงทุกคนในเมื่อเรามาคอนเสิร์ตแล้วก็เลยคุยกับครูแมนว่างั้นเราเล่นคลาสเมทนี่แหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้ให้มันดูแบบน่ารักสนุกขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยได้เป็นโชว์ที่เหมือนเป้จะร้องไม่ตรงจังหวะซึ่งเหมือนจะเป็นมุกแต่ว่าที่จริงเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงว่ามันเข้าไม่ถูกจริงเข้าไม่ถูกจริงๆว่าครูเล่นจังหวะอะไรแล้วปกติอ่ะเป้ไม่ใช่คนร้องเพลงเพี้ยนเลยนะแต่ว่าเวลาร้องคลาสเมทเวอร์ชันเนี้ยที่ไรอ่ะเพี้ยนทุกรอบเออพี่งงมากเลยคือหนูร้องปกติตอนซ้อมกับครูบิ่มใช่ไหมเออก็ทำได้นี่แล้วก็คือแต่พอร้องเข้าดนตรีกับครูเท่านั้นแหละครูตะจูมอีตกจังหวะไหนแล้วแบบท่านแบบจะไปหาเธอที่เก่าเธอก็จะแบบจะไปหาจะไปหาเธอที่เก่าแบบเออมันไม่ได้แล้วมันก็เลยเป็นความตลกพอดีที่แบบว่าเป้เป็นความตลกเป้ทำได้คือมันก็กลายเป็นพาร์ทนึงที่ทุกคนจำได้แล้วก็สนุกมากๆเป็นพาร์ทที่หนูไม่สวยอะพี่แก้วสวยแล้วสวยแล้วเพราะว่ามีเองอยู่คนเดียวในเวทีนั้นเลยนะใช่ได้สีนะเป้ได้สีโอเคสวยเลยอ่ะก็เลยได้เป็นแบบนี้ออกมาปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราสิ้นหมดละก็เหลืออะไรล่ะโปสเตอร์ก็ดีไซน์แบบว่าในเมื่อมันก็เป็นชีวิตเราใช่ไหมก็เลยใส่มันทุกชุดเลยตั้งแต่เด็กจนโตอะไรอย่างงี้ทำโปสเตอร์แล้วก็เลือกของที่ระลึกทำโลโก้ทำหมดเลยทำเองหมดเลยแล้วก็แต่ว่าก็มีพี่ทีมงานช่วยตลอดก็ดีใจมากที่ทุกคนให้ความช่วยเหลืออย่างดีค่ะมาถึงพาร์ทซ้อมของเราค่ะตอนแรกแกก็ซ้อมคนเดียวมาตลอดไม่อย่าเรียกว่าซ้อมคนเดียวไม่เคยซ้อมเลยจริงๆพี่ไม่เคยซ้อมเลยแล้วหนูได้ยินเสียงดีดเปียโนใช่ไหมไม่หมายถึงว่าก่อนไปญี่ปุ่นอ่ะคือยังไม่เคยใช่คือบทก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมก่อนไปญี่ปุ่นบทก็ยังไม่เสร็จเพลงก็แบบยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตอนพี่ไปญี่ปุ่นน่ะพี่ไม่มีความสุขเลยถึงแม้พี่จะถ่ายรูปเล่นเหมือนจะสวยงามอะไรอย่างงี้แต่ว่าในใจพี่คิดเรื่องคอนเสิร์ตตลอดเวลาแบบก่อนนอนจนพี่ไปซื้อเปียโนอ่ะคือแก้วเครียดเรื่องซ้อมเปียโนมากใช่ไหมแก้วก็เลยไปซื้อเปียโนแบบพี่มันเป็นยางอ่ะพี่เป็นเปียโนม้วนม้วนได้แบบไม่เคยเห็นมั้งฉันเอามาคลำๆซะหน่อยอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายทำไมไม่ซ้อมเพราะว่าแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวทั้งวันมันก็เหนื่อยเครียดจนต้องซื้อเปียโนแต่เปียโนก็ไม่ได้ซ้อมก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันจนกลับมาไทยก็แบบมันเหลือกี่อาทิตย์อะตอนนั้น2อาทิตย์ไม่ถึง2อาทิตย์อาทิตย์เดียวแล้วแฟนๆรักกันมากเขาดาวให้จ้า10วัน9วัน8วันอะไรแล้วใช่ป่ะโอ้มันใกล้เข้ามาแล้วดิวะเครียดเลยเห็นใน Twitter เขาดาวให้เลยจ้า10วัน9วันฉันก็แบบมันก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วอ่ะพี่ตื่นมาทุกวันน่ะแล้วพี่จะไม่มีความสุขเลยพี่ตื่นมาพี่แบบวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรเงี้ยจะซ้อมจะจองห้องซ้อมจะทำเพลงจะเขียนเพลงจนอย่างเงี้ยคือมันเครียดมากๆเป็น2อาทิตย์ที่แบบหายใจเป็น a passage to fly ตลอดเวลาแล้วก็ก็เ
็ไม่ค่อยได้ซ้อมแต่ว่าซ้อมแค่เปียโนนี่แหละค่ะแล้วก็จนช่วงที่เราเริ่มได้ซ้อมด้วยกันก็รู้สึกเกรงใจน้องๆมากๆเลยนะตอนแรกไม่เกรงเพราะว่าไม่มีงานอยู่แล้วพี่แก้วเรียกได้ตลอดทุกเมื่อเลยพี่แก้วเพราะว่าเพราะอะไรนะเพราะว่างเพราะว่างก็เกรงใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือแบบเอ้ยมันก็ไม่ใช่งานของเขาเขาจะแบบว่ามันคือคอนหนูหนูภูมิใจมากเลยนะพี่แก้วมันคือคอนของเราหนูภูมิใจกับคอนนี้มากเลยนะพี่แก้วหนูคิดว่าคอนหนูแล้วเนี่ยแค่มันได้แค่มันจัดที่สยามหนูมีเวลาช้อปปิ้งหนูก็มีความสุขแล้วพี่แก้วใช่ตอนซ้อมตอนที่พี่คือมาลันทูอ่ะใช่ไหมห่วงอย่างเดียวเลยพี่เนยพาไปร้านหน่อยพาไปร้านนี้หน่อยอยากกินร้านชานมร้านนี้ตอนนี้ขณะนี้พี่แก้วก็ซ้อมเครียดอยู่แล้วก็ไปเที่ยวสยามนะแก้วก็เลยเป็นช่วงพี่แก้วแบบไม่มีเพื่อนกินข้าวเลยอ่ะกินข้าวคนเดียวตลอดใช่แล้วก็กินเร็วแล้วก็แบบรีบกลับไปซ้อมอะไรเงี้ยใช่กินข้าวคนเดียวตลอดเป็นช่วงที่เหงาและแบบสมองจะแตกออกมาเครียดมากหนูได้ด่าไหมพี่แก้วมีอะไรให้ช่วยไหมเดี๋ยวหนูไปแจกบัตรก็ได้นะแต่ว่าเธอปันไปช่วยม้วนโปสเตอร์จริงมันจะมีโปสเตอร์ที่บางคนได้ไปอาจจะเป็นอันที่ปันเป็นคนม้วนเองกับมือก็ได้ม้วนเยอะม้วนเยอะเป็นตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วตอนนี้ปันไปช่วยม้วนโปสเตอร์อยู่ตรวจสอบลายนิ้วช่วงซ้อมแก้วก็จะมีซ้อมกับแบนค่ะที่เป็นกับวงอย่างเงี้ยก็เข้าห้องซ้อมตลอดเลยเพราะว่าการร้องกับแบนมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราใช่ไหมปกติพวกเราก็ร้องทับร้องกับแบ็กกิ้งแทร็กอะไรเงี้ยแต่ว่ากับแบนมันยากอ่ะมันต้องไปด้วยกันมันใหม่ด้วยสำหรับเราแล้วก็มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเสียงกองเสียงเบสเพราะฉะนั้นแบบมันต้องซ้อมเยอะๆกับแบนด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พี่ๆนักดนตรีแบบมืออาชีพมากๆมาเล่นให้ค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเหล่านั้นอ่ะในพาร์ทของน้องๆตอนซ้อมเป็นไงบ้างคะตอนซ้อมตอนแรกเรารู้แค่ว่าเรามาเต้นสักพักยังไม่รู้ร้องเพลงอะไรด้วยซ้ำใช่เราก็แบบเฮ้ยเอาจริงหรอแล้วครูบอกเอาประสานเลยแล้วก็เฮ้ยเอาจริงหรอ คือตอนแรกอะเรารู้แค่ว่าเราร้องไม่กี่เพลงแล้วมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมา แล้วมันก็งอกปึ้งงอกปึ้งงอกปึ้งแล้วมันแบบเฮ้ยจะเตรียมตัวทันไหมตอนแรกก็เครียดแบบเฮ้ยระดับเราระดับเราละเป็นไงมาแบบใช่แต่แบบเอาจริงแบบพวกเราแบบเต็มที่เพื่อนร่วมทางมากๆอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่แบบเราคุ้นหูดีเคยออดิชั่นเพลงนี้ด้วยกันอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบตรงประสานสุดละครูเอช่วยแบบใช่ครูแมนช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะเหมือนรู้สึกถึงความเป็นยูนิตี้อ่ะแบบเหมือนใช่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเราได้ร่วมด้วยช่วยกันเหมือนเคยดูหนังเรื่อง Pitch Perfect ป่ะเนี่ยที่ว่าอะคาเปล่าเนี่ยเราก็คู่แบบขอแบบนี้แล้วแบบจอยๆกันอะไรอย่างงี้แล้วประสานกันแบบดูแบบเทพๆเนี่ยเราประสานตามใช่ๆเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสประสานด้วยเพราะว่าปกติเพลงใน BNK จะแบบแค่ร้องหลักอย่างเดียวแล้วก็จะมีแบบคอรัสไม่กี่คนใช่ก็แบบก็ครัวเลือกคนไปเราก็ไม่ได้ประสานเท่าไหร่เออครัวก็จะเลือกคนที่แบบไปพี่แก้วเปาหวานแบบว่าทํางานง่ายอ่ะไม่ต้องแบบอะไรเยอะคือไวแล้วพวกเราก็จะไม่มีโอกาสเลยว่าตัวเองอ่ะครัวจะเลือกคนไปแต่แบบเขาไม่ได้เลือกเราใช่แต่ว่างานนี้ครูเขาเลือกให้เราไปประสานแบบต่ําใช่แล้วคือแบบต่ําก็ดูเขาก็ดูอะไรต่ําเสียงต่ำเสียงต่ำโอ้ไปไม่ถูกเลยจะเผยท่าแท้ตลอดอะไรแล้วก็แบบครูก็แบบนั่งจิ้มลองทดลองให้ลองสูงลองต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็หาแบบแต่ที่หนักเพลงเนี้ยก็คือพี่แก้วเหมือนเพราะเขาประสานด้วยท่อนครูก็ประสานคนเดียวนะพี่แก้วใช่แล้วตาหวานคือตอนเป็นคนเสียงแบบพลังด้วยใช่ป่ะแล้วตาหวานดันเป็นเสียงหลักแล้วอยู่ข้างๆพี่แก้วคือพี่แก้วต้องทำงานหนักใช่ก็คือในอินเอียร์มันจะมีเสียงของทุกคนแล้วพี่แก้วต้องประสานในเนี้ยยากอันนี้คือพี่แก้วผ่านแต่ว่ามีอยู่รอบนึงเธอตอนซ้อมจำได้ป่ะมันจะมีรอบนึงที่ฉันคือมันจะสมมติว่าเพื่อนร่วมทางใช่ไหมคะถ้าหลักมันจะแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันว่าความฝันจะพาเราไปได้ไกลแต่ของแก้วมันจะแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันว่าความฝันจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนหากวันนี้ยังมีดนตรีให้ร้องบรรเลงกันอยู่ส่วนต่างก็ไม่แล้วเสร็จแล้วมันมีรอบหนึ่งที่ทุกคนตามไปทุกคนตามพี่แก้วไปหมดแล้วไม่รู้เอามาตามพี่มาอยู่คนเดียวแล้วเราก็หันมามองหน้ากันเอ๊ะแล้วสุดท้ายก็จบพอดีใช่ค่ะก็ถือเป็นแบบเปิดโอกาสใหม่ก็ขอบคุณพี่แก้วที่ให้เวทีนี้พี่แก้วบอกว่าทุกคนต้องมีท่อนเดียวต้องมีท่อนตัวเองอะไรอย่างนี้คืออย่าง
างตอนแรกอะอังกอร์คริสต์มาสอะก็คือเหมือนใช่ใช่ใช่ตอนแรกทุกคนจะร้องด้วยกันแบบด้วยกันทุกท่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ดิอันนี้มันดนตรีสดทุกคนต้องได้โชว์เสียงร้องตัวเองคนละหนึ่งท่อนหนักใจอันนี้สุดเลยค่ะพี่แก้วเนยเครียดมากเนยเป็นอย่างนี้ทุกเพลงเนยจำได้ป่ะที่มันเป็นเซนเตอร์365แรกๆอ่ะสดสวยสดสวยสดสวยก็ตอนนั้นหนูสดสวยเหมือนกันแบบว่ามันจะเดินมาทางใช่ป่ะใช่ป่ะหนูเข้าใจเลยแบบหลังเวทีเอ้ยมันก็จะลองท่อนก่อนเลยหนูต้องลองตามตลอดเธอลองนะลมเล็บน้ำเราแบบฉันนั่งรออยู่ที่เป็นโนตรงนั้นแล้วเนยมันต้องออกก่อนหน้าฉันมันก็แบบลมเน็บน้ำลมเน็บน้ำลมเน็บน้ำอย่างเงี้ยอยู่นั่นแหละใช่แต่เมื่อวานหนูไม่ได้ร้องเลยโดยเฉพาะเมื่อวานเลยเมื่อวานไม่รู้ว่าความผิดใครแล้วหนูอ่ะคือจะร้องอีกท่อนนึงแต่พี่แก้วเล่นมาอีกอย่างนึงหนูก็เฮ้ยเธอที่เขาทำชิบแล้วไม่แล้วโมบายก็ไปร้องท่อนสองไอ้เราก็แบบอ้าวเราร้องท่อนแรกโมบายแล้วหนูอ่ะทำไงดีวะทำไงรู้ป่ะหนูอ่ะพี่หินเป็นคนไปคิดพี่แล้วหนูจะทำยังไงหนูจะร้องท่อนไหนล่ะใช่เราขึ้นเลยบอกไปเราไปด้วยกันไปด้วยกันเลยก็มีท่อนอะไรบ้างเหรอร้องไปด้วยกันเลยเหรอใช่มีใครจะไปด้วยกันไหมเราก็ร้องทำหน้าสวยๆไปทุกคนก็แบบวู้วู้รู้ไหมท่อนไรวะคือเนี่ยจะต่อไปอะไรอ่ะตัดตาไปแล้วนะแบบใช้ความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยชาลาลัยก็เลยได้ซีนประทับใจเป็นเพื่อนร่วมทางใช่ใช่มาถึงคุณโมบายฮะตอนแรกเป็นไอ้หนูกังวลนะเว้ยตอนแรกเธอเราคิดไว้ว่าเนี่ยนิวจิ๋วแน่ๆอ่ะแบบจิ๋วหนิวอ่ะคู่แข่งมีนิวจิ๋วเฮ้ยโหอย่างนั้นเลยแต่ว่าเอาเพลงอะไรยังไม่รู้ว่าจะเอาเพลงอะไรที่มันจะเป็นฟิลนั้นได้ก็อย่างเดิมเลยปรึกษาพ่อคือครูเอ๋นะคะแบบคู่เราเอาอาร์เรนจ์ทุกเพลงต้องอาร์เรนจ์นะแก้วจะไม่ยอมให้มันเป็นออริจินอลคือทุกเพลงต้องแบบทุกคนต้องได้ฟังเพลงเวอร์ชันใหม่ใช่ใช่เออต้องอาร์เรนจ์อ่ะเอาเพลงอะไรดีที่มาทำเป็นช้าช้าเพลงไงมันดูตอนแรกจะทำพีมีวาเป็นเวอร์ชันนี้นะคู่กันมีใช่ไหมแบบโถอยากเต้นกับเก้าอี้พอดีเลยไม่ใช่ดิเก้าอี้ตัดไปก่อนเก้าอี้ตัดจิ้วนิวอ่ะจิ้วอ่ะตอนแรกเป็นพีมีวาตอนแรกคิดเป็นพีมีวาแบบแบทเทิลแต่ว่าคู่บอกว่ามันไม่แบบว่าพีกอะมันไม่ค่อยพีกก็เลยอ่ะได้ที่เป็นเทโมเดโมมาที่มาลองว่าเหมือนเป็นเพลงที่แบบคนไม่ค่อยได้ฟังด้วยป่ะใช่ส่วนการประสานโมบายอะคือเคยบ่นกับแก้วมานานแล้วว่าพี่จริงๆอะหนูอยากประสานนะแต่ว่าปกติโมบายหลักแล้วแก้วประสานก็คือแต่ว่าก็ไม่รอดแล้วยังจะมาประสานอีกเวลาฉันประสานเธอก็จะตามฉันมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยแก้วก็เลยบอกครูหนูขอโอกาสให้น้องหนูอยากให้น้องประสานแล้วหนูจะร้องหลักเองอ้าวไงล่ะเธอก็เลยได้ร้องประสานใจอยากเจอกับเธอจะได้ไหมแม้ว่าเธอไม่เคยจะสนใจยากยากเออน้องไว้ก็ได้ร้องประสานในเพลงนี้ไปแล้วก็มีท่อนหวยหวนด้วยเพิ่มความจิ้วหนิวไปซะหน่อยแต่อินเนอร์เด็กตอนแรกอินโทรอินโทรเออโมบายใช่ตอนแรกบ่นโอ้พี่หนูไม่รู้จะทำท่าอะไรเลยจริงๆพี่แกหนูคิดไม่ออกจริงๆเป็นอย่างเดียวแล้วลงไปอ่ะโหตอนซ้อมกับตอนแบบเวทีจริงไม่เหมือนกันเลยนะคะเวทีจริงนี่คือแบบอินเนอร์มาจากไหนลูกหนูมั่นใจว่าหนูเซ็กซี่พอระดับตัวอยู่แล้วทีนี้หนูก็ถามครูไม่ไม่ทำไมถามดูรูปแป๊บนึงฟังก่อนอันนี้เนี่ยหนูไปถามครูแล้วครูบอกหนูว่าหนูเหมือนกระเทยเฮ้ยใช่คุณปีนบอกเหมือนกระเทยมากมีจริตกระเทยแบบท่าเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรอบสองก็เลยเบาลงมาหน่อยรอบแรกที่ซ้อมกันเลยอะคุณปีนมาบอกโมบายว่าโมบายไม่ได้นะโมบายสู้พี่แก้วไม่ได้เธอดูเบามากโมบายไม่ได้นะไม่ได้หนูไม่รู้จะทำอะไรคือหนูก็เขินพอตอนขึ้นเวทีจริงพี่ว่าหนูใส่แว่นดีไหมใช่แล้วพอท่อนแรกก็จะถอดแว่นไปมันหกแว่นไปแล้วเพื่อที่จะแบบถอดออกมาก็เริ่มแรกอะเราคิดว่าเราจะมีเปลี่ยนเสื้อกันด้วยแบบอย่างงี้พี่แกนี่เราเคยคุยกันอะที่มันมีจังหวะเร็วช้าไปเร็วทำไมฉันไม่คุ้นเลยเฮ้ยหนูคิดเองเป้าอยู่ไปคุยกับพี่แก้วเลยวันนั้นอะจริงเหรออืมที่ว่าเราจะแบบแต่เราไม่ได้ตัดชุดดูชุดเราก่อนเอ้ยขอโทษพี่ลืมไม่เป็นไรโอ้ยอืมอันนี้คือคิดภาพว่าเปลี่ยนเสื้อกันยังไงจะเป็นคอนเสิร์ต18บวกแล้วเนี่ยไม่ได้นะอย่าแล้วเดี๋ยวคนข้างหน้านี่คือตายไปแล้วส่วนปูเป้ก็ได้ซีนตัวเองมาแล้วหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่แบบปาร์ตี้หอที่มันรู้สึกว่าเป็นจุดพีคสุดของคอนเสิร์ตที่แบบจะพาทุกคนไปแบบว่าฮามากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพีคสุด
เรามีซีนซึ้งซีนอะไรกันไปหมดแล้วล่ะเราเหลือซีนแบบสนุกสุดใจซึ่งยังไม่มีก็เลยแบบว่าสนุกสุดอาเรนจ์อีกแล้วอาเรนจ์โคเราอาเรนจ์เพลงอะไรดีที่เอาเป็นลูกทุ่งดีไหมให้มันโจโจอ่ะแบบเคาะกะละมังไหหม้ออ่ะที่แบบโอ้ตอนแรกอ่ะตอนแรกพี่แก้วบอกว่าพี่แก้วจะเอากะละมังมาให้หนูเคาะด้วยหนูว่าคาดหวังมากเลยอ่ะแต่ว่าอ้าวเห็นมีเลยโอ้พี่แก้วบอกว่าจะต้องมีขวดแก้วขนาดไม่มีขนาดไม่มีนะเนี่ยยังปกยักษ์ไกลขนาดนี้เลยแบบว่าตอนแรกหนูขอกระมังตะเกียบแล้วตอนแรกซีนที่ฉันคิดไว้ก็คือต้องมีอะไรให้เราเคาะกันแต่ทีนี้พอไปปรึกษาครูแมนว่าแบบได้คุกกี้เป็นลูกทุ่งมาแล้วพอฟังปุ๊บมันดูเพียงพอละไม่จําเป็นละไอ้กระมังไหหม้ออะไรไม่ต้องละพี่ว่าเพียงพอแล้วคุกกี้อันนี้คือดีมากใช่ตอนฟังครั้งแรกรู้สึกว้าวมากที่มันมีคุกกี้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 ไอ้คุกกี้ทำไหนกันรู้สึกว่ามันเหมือนเต่างอยใช่ไหมไม่เป็นเรื่องอะไรจากเต่างอยแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมากอันเนี้ยแต่คือทุกคนต้องชอบอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วอันนี้แหละน่าจะเป็นจุดพีคสุดของคอนเสิร์ตแต่สิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรเราจะจบยังไงล่ะถ้าเราสนุกไปขนาดนั้นแล้วใช่ก็เลยก็อย่างที่เห็นคือไม่ลงสักทีก็ไม่ลงสักทีก็เลยพอลงไปแล้วก็ไม่ขึ้นจริงๆฟาดไปสักหนึ่งดอกใช่ไม่ต้องมีกองพี่แก้วก็ตีได้นะตีหัวหนูนะโอ้โหสมองกระเทือนเลยหัวแตกอะตอนที่เธอลงไปนอนคือตลกมากอะเพราะฉันฟาดหมอนใช่ป่ะเราก็เลยลงไปนอนที่พื้นแบบพี่แก้วหนูตกใจไม่รู้ว่าพี่แก้วจะฟาดแรงขนาดนั้นแบบแล้วหนูคือไม่ได้ดิ้นแบบแอคติ้งนะคือจริงๆเราบอกไปแล้วว่าที่จริงอะตอนฉลองไฟตกตอนจบอะมันต้องแบบต้องสับสนน่ะต้องแบบเศร้าอ่ะแต่เพราะว่าสิ่งที่พวกเธอทำอ่ะมันทำให้ฉันงุนงิดว่าแบบอ่ะแล้วฉันจะจบยังไงวะถ้ามันสนุกขนาดนี้แล้วคือแบบไล่ก็ไม่ไปสักทีอ่ะจนมันแบบเอ้ยไปได้แล้วเว้ยไปคืองุนงิดมากเพราะว่าไม่ไปสักทีแล้วแบบถ้ายิ่งสนุกกว่านี้มันจะจบมันจะลงไม่ได้แต่เมื่อวานหนูเห็นฉากพี่แก้วแบบงาหมอนแล้วพี่เป้ทำไงพี่เป้หลบหมอนหลบเลยจ้าเพื่อให้โดนหัวหนูเฮ้ยพี่ลังไปเลยคือตอนแรกแบบคุยกับน้ำหนึ่งเฉยๆทุบผ่านมาหาโมไปลบเราอะตอนรอบแรกรอบวันที่7ใช่ไหมที่เธอยกเตียงกันคือฉันว่าเซอร์ไพรส์เลยนะที่เธอยกเตียงกันแต่รอบวันที่8อะเธอมายกฉันด้วยเซอร์ไพรส์กว่าเพราะมันซ้ำฉันเซอร์ไพรส์มากที่เธอยกฉันแล้วเนี่ยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นคือพี่อยากดิ้นเลยว่าเพราะพี่กลัวพี่ไม่ชอบพี่ยิ้มแล้วพี่แก้วนึกว่าแบบไอ้น้ำหนึ่งมันถือขาใช่ปะแล้วหนูอยู่ตรงหัวพี่แก้วอะแล้วหนูอะยังไม่ทันได้ยกขึ้นยืนอะเข่าหนูก็ถัดๆๆไปแล้วแบบโอ้ยมันก่อนว่าคือแบบมันเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าโดนยกเฉยเลยตอนแรกคิดในใจเฮ้ยมันเตรียมกันมาเอ้าไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตอนนั้นสดๆเลยก็คืองงมากมันล้นแต่มันมีพี่น้ำหนึ่งพูดเรื่องนี้ว่าอะไรนะเกี่ยวกับแบบนี่เคยพูดไว้ว่าต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งของพี่แก้วไปเพราะพี่แก้วแบบรวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่น้ำหนึ่งก็เลยมีความคิดนิดหนึ่งมาว่าต้องยกพี่แก้วมาเลยแบบรวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปแบบนี้ตอนแรกมีคุยหลังเวทีว่ายกไป2เตียงเลยแล้วให้พี่แก้วไม่มีที่แต่ประเด็นคืออะไรยกไม่ไหว2เตียงซีนสุดท้ายพี่ต้องนั่งบนเตียงให้พื้นที่ให้พี่ด้วยเหลือพื้นที่ให้พี่ด้วยคุยกันแบบว่าจะยกไป2เตียงแล้วพี่แก้วนั่งพื้นแต่ถ้าเกิดว่าฉันแบบบางทีฉันก็คิดแต่ว่านั่งพื้นซึ้งก็ซึ้งเหมือนกว่าเหมือนกันนั่งแบบริมห้องเลยยิ่งดูแบบไม่มีหนทางแล้วยังไม่น่าสงสารแล้วน่าจะยาจบแบบหมดเนื้อหมดตัวแล้วยาจบไม่เหลืออะไรแม้แต่เตียงนอนบางทีฉันก็คิดนี่ฉันกำเลยนอนอะไรอยู่เลยแต่ว่าตอนวันซ้อมสนุกเหมือนหลังเวทีเราสนุกมากเหมือนไปพักผ่อนใช่นอนบนเตียงเนาะแล้ววันแรกเธอฉันทุกคนทุ่มตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมตอน6:50อ่ะแกยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอ่ะคือแบบเขาบอกอีก10นาทีต้องพูดก่อนแล้วนะคะโอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนประมาณ6:40อะไปเข้าห้องน้ำแล้วน้องๆที่มาดูอะคืออยู่ตรงนั้นกันแล้วฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นเซเลบเลยตอนนั้นทุกคนพี่แก้วถ่ายรูปกันพี่แก้วดีใจด้วยเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเฮ้ยยังดีใจเลยตอนนี้ทุกคนแบบพี่แก้วถ่ายรูปมันดีใจด้วยเดี๋ยวพี่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่แก้วดอกไม้ดอกไม้พี่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่ะพี่แก้วถ่ายรูปกันไม่ได้ยังไม่ได้เล่นยังไม่ต้องดีใจยังไม่ได้เล่นพี่ต้องแบบทุกคนคือดึงพี่อะแบบว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีใครเข้าใจที่พูดเลยเคสเอาดอกไม้เราคือแก้วอะห้องน้ำอยู่
ห้องน้ำจริงๆค่ะแบบนั่งฉี่อยู่อะพี่แก้วหนูมาแล้วเช็ดๆพี่แก้วมาพี่แก้วพี่แก้วเอ้ยพี่ฉี่อยู่เพิ่งเอ้ยมาหนูมาเราชุดแก้วที่ใส่วันนั้นมันเป็นจำสูตรอะแบบชุดหมีอะแล้วแก้วยังติดกระดุมไม่เสร็จก็คือยังผูกโบตึ๊ดเปิดประตูห้องน้ำของมายื่นดอกไม้ไม่ใหญ่ด้วยน่ารักเรากระดุมไม่ติดไม่เสร็จซิปรุ่นหรือยังไม่รู้ตอนนั้นพี่เราคือแบบหนึ่งสภาพเพิ่งมุกออกมาจากโถส้วมฉันเพิ่งลุกจากโถส้วมแล้วเปิดประตูห้องน้ำออกไปยื่นดอกไม้พี่แก้วก็ดีที่ถูกห้องแล้วปิดห้องนี้จ๋ากับจ๋าที่แบบแต่งตัวมาเต็มมากจ๋าที่ไลน์มาหาพี่แก้วเดี๋ยวเราเรื่องจ๋าให้ฟังก็คือก่อนวันที่6ที่ไปแอนทรูที่สยามพิคเนตตอนดึกๆจ๋าก็ไลน์มาพี่ถ้าหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตพี่เราได้ร่วมเต้นกับพี่ๆด้วยก็ดีสินะคะโอ้ยแบบปาดน้ำตาเลยอ่านปุ๊บอะพี่ใจสลายเลยตอนนั้นเนี่ยคือจ๋ามันพูดกับพวกหนูแบบบ่อยมากแบบพี่ทำไมหนูไม่ได้ไปเป่าคุยอะหนูอยากเป่าคุยในคอนเสิร์ตพี่แก้วจริงเหรอเออคือฉันแบบรู้สึกเฮ้ยฉันทอดทิ้งน้องขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยแบบใจสลายมากคือเพราะว่ายังไงก็ขอให้โชคดีนะคะพี่หนูจะเธอเหมือนล่ำลากันแล้วเลยฉันแบบจ้าอะไรเขียนแบบตัวหนังสือมากไม่เป็นตัวหนังสือนะแล้วรู้สึกถึงความแบบว่าอืมพี่ขอโทษแต่ว่ามีหลายคนมากที่ไลน์มาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเจนนิดด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็อ่ะคนที่แต่งตัวดีที่สุดในวันนั้นใครคะเชอร์ปรางใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชียร์ในกรุ๊ปคือฉันอะพี่เมย์ในกรุ๊ปแบบพี่แก้วเขาถามกันในกรุ๊ปบีเลอร์บีเอ็นเคพอดีคอนเสิร์ตพี่แก้วให้แต่งตัวธีมอะไรดีส่งมาเลยราตรีลากยาวกันมาให้หมดหางปลาอะไรก็จัดมาทุกคนไม่มีใครเชื่อใครเชื่อเชอร์ปรางแล้วไม่ใช่อะไรนะแล้วแบบมีคุมแบบจริงจังมากคนเดียวแล้วไม่ใช่อะไรถือดอกไม้แบบไม่รู้จะเข้าหาไงก็ถืออย่างเงี้ยแบบมองไม่เจอไม่เจออยู่ริมก็ถืออย่างเงี้ยถือดอกไม้แบบรอพี่แก้วเยอะมากเหมือนเคสอ่ะนั่งรอไว้ใช่รอพี่แก้วเหมือนนั่งรอพี่แก้วจุกปุ๊กอ่ะจุกปุ๊กคอมอะไรกระถางดอกไม้เพราะว่าที่เคสเอาดอกไม้มาให้พี่ที่ห้องน้ำอ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่รับเดี๋ยวไว้ให้คอนเสิร์ตเสร็จเคสจะได้ซีนพอเคสมาให้ในห้องน้ำอย่างเงี้ยมันไม่มีคนเห็นเคสต้องให้ตอนคนเห็นใช่มันจะได้ซีนเออรอคอนเสิร์ตเสร็จค่อยให้แล้วเนี่ยทุกคนก็มาเล่าว่าเคสนั่งรอใช่ไหมก็คือตอนพี่แก้วไปแจกโปสเตอร์ใช่ป่ะเคสมันก็นั่งพื้นตรงเวทีนั่งแบบยองๆแล้วก็ดอกไม้วางไว้ใช่นั่งข้างแล้วก็นั่งแบบก็เหมือนพี่แก้วจะยุ่งแล้วว่ารอไปได้ครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งแบบคนอื่นเขาก็แบบคุยกันจุ๊กจิ๊กใช่ๆยืนคุยเคสนั่งแบบรอพี่แก้วแล้วตอนเชอร์เดินเข้ามาในห้องพี่ก็บอกว่าเชอร์ทำไมแต่งตัวดีจังวันเนี้ยอ้าวพี่ติมลาตีไม่ใช่เหรอเชอร์เขารู้กันหมดแหละว่าพี่รอเล่นไม่เชอร์เนี่ยไม่รู้คนเดียวเหลืออะไรอีกอังกอร์สำหรับอังกอร์คิมิวาเมโลดี้ใช่ไหมว้าวมันร้อนจนพวกหนูอยากจะโคฟใช่อยากโคฟเวอร์มากอยากโคฟเวอร์เหมือนกันคือย่ารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังไม่มีเต้นเลยจะเต้นยังไงดีอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ขึ้นมาแบบเชิ้ตขาวแล้วก็เซ็กซี่นิดนึงเบาๆมันโตแล้วแล้วก็เลยโตแล้วฉันทำอะไรก็ได้มันก็เพลงอะไรล่ะที่มันเซ็กซี่ได้ก็ตอนแรกเราคิดเป็นคิมิวะจะไปทำอันนี้แล้วใช่ไหมแต่อ้าวคิมิวะว่างอยู่ที่เรายังไม่ได้อาร์เรนจ์ก็ไปคุยกับมิวสิกดีเรคเตอร์เลยหนูอยากได้แบบ Day 1ค่ะแบบว่า reference คือ Day 1โก็ใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยพี่แก้วหนูบอกว่าคิมิวะแก้7รอบกว่าจะได้เวอร์ชันที่แก้วชอบเพราะว่าตอนแรกพี่เขาส่งบีทมาแล้วแก้วก็แบบไม่ได้ค่ะเร็วไปหนูไม่ต้องการบีทจังหวะนี้ไม่เอาเปลี่ยนรอบ2ส่งมาพี่หนูว่าจังหวะมันเร็วไปปรับช้าอีกหนูอยากเต้นแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแก้7รอบกว่าจะได้เวอร์ชันที่ออกมาเนี่ยคือแบบคุยกันทั้งวันทั้งคืนเรื่องเพลงนี้แบบว่าอยากจะได้ให้แบบเป็นบีทที่เราชอบแล้วก็ได้เป็นครูนนท์ของเรามาออกแบบท่าให้เป็นของเราใช่คอยกราฟท่าให้เพลงนี้ใช่ค่ะเปลี่ยนรูปได้ละค่ะรูปนี้ไม่สวยนะคะแบบอาร์ตๆเนี่ยพี่แล้วเราก็เลยวันนี้มีรูปเบื้องหลังคอนเสิร์ตมาให้ดูกันว้าวด้วยเรายังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรอะไรอ่ะโอ้ยเหมือนชุดพร้อมขอกระทาแล้วอ่ะเปิดเลยจ้ารูปเบื้องหลังอะไรนะจ้ะดูตัวนี้ได้สวยเอ้ยนี่ดูได้เฮ้ยฉันไม่เห็นภาพเหล่านี้เลยไม่ต้องแต่มันเออโอ้เพราะว่าเขาจะมาไว้นี่เขากลัวเราโพสต์ก่อนเขาก็เลย
เอามาวางไว้ชัวร์โอ้เวทีหนูขนาดนี้เหรออันนี้เป็นตอนจบเรื่องแล้วตอนร้องไฟโตตอนสุดท้ายเหมือนเป็นบทสรุปว่าบ็อกซี่มาไว้อย่างเธอใช่ไหมว้าวอันนี้เบื้องหลังเลยค่ะนี่มันไม่หลังขาดอยู่อย่างหน้าพี่แก้วขาดมากระทอขาดไม่ขาดกีบอยเชอร์ของเราขอบคุณสำหรับกีบอยเชอร์12,000นั้นนะอุ้ยสาวจิปุ่งเล่นกีตาร์น้ำตาลเนี่ยทุกคนบอกว่าร้องไห้ซีนนี้อันนี้มันเป็นก่อนที่จะเป็นพาร์ทหอใช่ไหมเราก็ต้องคีปความตลกเอาไว้แต่พอดูเนี่ยทุกคนซึมดูนี้แล้วทุกคนแบบหมดมุกจะเล่นเลยแบบหัวไม่เล่นเลยไม่แล้วคือร้องไห้ไม่ได้ในชลาลายเพราะว่าจะต้องร้องเพลงต่อไปนี่ชลาลายมันถึงเดบิวต์ถ้าแต่ฉันร้องไห้ฉันก็ต้องร้องเพลงต่อตลอดเสียงสั่นนึงฉันร้องหลายรอบมากอ่ะเนี่ยเสียงอีกจะบอกว่าบ็อกกิ้งเราเปลี่ยนด้วยนะเพราะมันเป็นบ็อกกิ้ง5คนอ่ะมันเป็นบ็อกกิ้ง5คนซึ่งเราเก่งมากเราซ้อมรอบเดียวเราซ้อมรอบเดียวแล้วก็เออเป็นไงซ้อมรอบเดียวเราขึ้นเลยไม่ผิดด้วยเซนเตอร์ของเราเนี่ยอีบ็อกกิ้งก็ครูติ๊กนะคะเป็นคนคิดบ็อกกิ้งให้ใช่เซนเตอร์มันดูเธอเราดูรักกันเนาะเฮ้ยเราก็รักกันสิพี่แก้วพี่แก้วนี่ค่ะก็ดีแล้วดีแล้วตาไหลกันเลยนะสักดีแล้วจ้ะอันนี้วันแรกหรือวันสองอันนี้น้ำหนึ่งใส่เสื้อถูกด้านปะอันนี้น่าจะวันแรกใส่เสื้อถูกไม่น่าจะวันแรกเพราะฉันดูมั่นใจวันสองโน้ตฉันหายคือวันที่8อ่ะเป็นวันที่แบบเหตุฉุกเฉินเหตุขัดข้องเยอะมากคือตอนแรกไปนั่งใช้ป้า VTR กับเสียงที่มันเป็นแชทอ่ะมันไม่ตรงกันฉันก็แบบมันไม่ตรงว่ะเริ่มใหม่จะแก้ปัญหายังไงดีมี2ช้อยคือปล่อยมันไปเลยแล้วเดี๋ยวเล่นหน้าเล่นตาเองกับพี่พอหามันไม่ตรงฉันกลัวคนดูงงพี่เลือกอะไรเลือกอันที่2พี่คะวิดีโอไม่ตรงเสียงฮะเอาใหม่ฉันก็เลยเลือกที่จะตะโกนหาทีมงานว่าแล้วมันเริ่มตอนไหนพี่มันเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ใช่เริ่มใหม่ทันทีนะจ๊ะเหมือนรีบูทคอมใหม่อ่ะฉันก็เลยลากเก้าอี้ไปนั่งกลางเวทีละอ่ะงั้นคุยกันก่อนดีแบบนี้แล้วเคยดูเหมือนกันนะแล้วแบบมันไม่หลังกับเอ้ยเรามีวิดีโอข้างหลังตอนไหนอ่ะเฮ้ยไม่เคยดูเลยอันไหนไม่มีใครเคยดูพี่ขอเอากลับบ้านได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดเปิดดูแล้วเฮ้ยทำไมโปสเตอร์ใหญ่จังข้างหลังอ่ะเอออ้ยทำไมของที่เราได้มันเล็กกว่านี้อ่ะเฮ้ยถ้าจะเอาไซส์นี้ไม่ทำอะไรฉันถามจริงๆไม่แต่ที่เราได้มีลายเซ็นด้วยนะจ๊ะมีว่ารันเบียร์เคฟอร์ตี้มอมีว่ารักมาด้วยมีหัวใจมีข้อความมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้จอมืดใช่เฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นมากตอนอยู่หลังซินเดอเรลล่าป่ะเนี่ยมีเสียงด้วยเหรอว้าวเฮ้ยเขินนะก็ชายสิฉันเหรอใช่เธอว่าฉันเหรอไม่ได้ว่าถ้าตอบไม่อย่างก็คือลุกกลับกันเลยนะตอนนี้เนี่ยปั่นบ้างหลังมากเลยวันนั้นปั่นเทมาวันพี่ปั่นเครียดมากคือเหมือนแบบก่อนที่จะเริ่มเนี่ยทุกคนนั่งกัน 5-6 คนแต่พี่ปั่นคนเดียวที่เล่นกีตาร์แล้วเดินไปเดินมาเออใช่ปั่นเครียดพูดแล้วขนลุกมันเครียดมากซ้อมตลอดเลยแค่อินโทรของมันแต่แนวมาแล้วเลยพี่แก้วดีไม่ปั่นมันอยากทำให้มันดีไงแล้วเหมือนตอนนั้นวันก่อนคอนเสิร์ตวันแรกปั่นป่วยใช่เสียงป่วยมากเสียงไม่มีแล้วน้องก็เครียดที่ไม่บอกไปฉีดยาคือเล่นผิดใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมันเป็นครั้งแรกที่ออกไปแล้วพอคนกีดอ่ะพี่ก็เคยเป็นมาก่อนเวลามีคนกรี๊ดมันจะแบบตกใจเออลมผ่อนเตือนแดดแล้วคนกรี๊ดผิดแล้วเอาจริงพี่แก้วเหงาบ้าเลยไปมองไม่ได้เออเธอดูเหงาอ่ะหนูเขาเร่งเวลาแล้วเร่งเวลาอีกยังกับไลฟ์ตู้ปากThank you.
พี่น้ำหนึ่งเป็นอะไรกับผ้าห่มเลยเชิดสิงโตอยู่นั่นเลยใช่เธอแล้วตอนเธอไปเชิดกัน3คนลงข้างหลังจะตกบันไดตายแล้วตอนนั้นใช่ตกบันไดกลัวตายเลยเหรอคน10ล้านพันครั้งเป็นคนอันนี้อะไรจ๊ะวุ่นวายอ่ะขอบคุณค่ะก็หวังว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนแบบประทับใจแล้วก็อยู่ในความทรงจำเล็กๆของทุกคนนะคะเพราะว่าแก้วก็ตั้งใจกับมันมากๆแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆสำหรับเรื่อง DVD เนี่ยส่วนตัวแก้วนะเอาส่วนตัวเลยนะแก้วไม่คิดจะทำเพราะว่าแก้วรู้สึกว่ามันคือสดยังไงทุกคนก็ควรได้ไปดูสดแต่ว่าคิดเรื่องรีสเตทมากกว่าที่จะทำ DVD คือที่คิดไว้นะถ้าทำแก้วจะเลือกเป็นรีสเตทเพราะว่าอยากจะให้โอกาสคนไปดูสดจริงๆแต่ว่า DVD ก็รู้สึกว่ามันก็คนละฟิลอยู่ดีกับการได้ไปเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดทบทวนดีๆนะคะว่าจะทำยังไงกับมันต่อไปดีก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วก็อยากให้รักคอนเสิร์ตนี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะพักเบรกกันดีกว่าใช่ค่ะพักเบรกค่ะบายเจอกันเบรกหน้าจ้าIn your position, set. ชีวิตเราที่แล้วมาการจะทำของเมื่อวานต่างจากเจอกับปัญหาอุปสรรคเจอแต่หน้าสายลมเพียงพัดผิวมาธรรมดาก็พังไปหมดไม่มีอะไรเหลือมันเป็นเพียงแค่ความนั่งตรงคนหาเส้นทางเพื่อมีชีวิตใหม่ไปอย่าได้กลัวเอาล่ะ
พี่ซักชุดแล้วนะแล้วไงต่อแล้วไงต่อเริ่มตุดใหญ่กันเลยไม่ใช่ก้นใหญ่เนื่องจากในวันนี้นะคะนี่ข่าวเพื่อนของเราเพิ่งได้เล่น MV มาได้ข่าวเพิ่งได้ข่าวได้ข่าวเพิ่งได้ข่าวเพิ่งได้ข่าวแว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 วใช่ดูแล้วสิแล้วบอกดูแล้วจริงเหรอคะดูแล้ววันที่ออกเลยเออจะบอกว่าหน่อยไม่ได้มาคนเดียวเขามาพระเอกเขามาด้วยชื่อสิงเกิลชื่อว่าเสียงขอร้องของคนเสียใจคือขอเชิญพี่น้องค่ะเราไม่ทำกันด้วยว่าจะแหวงแหวงนี้นะคะโซฟาแอบดูแอบดูพูดชื่อเพลงอยู่เสียงขอร้องอะไรนะของคนเสียใจตอนแรกหนูก็รู้ว่าเขาจะพูดชื่อเพลงไม่ถูกค่ะเพราะเขาจำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ค่ะแรกพี่โดมรู้ไหมคะว่าเขาถามหนูว่าตู้ปลาอยู่ชั้นไหนหนูยังงงอยู่เลยค่ะว่าตู้ปลาอยู่ชั้นไหนถึงมาทุกวันนี้มาถูกเลยใช่ไหมคนนำชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะคนนำมาชั้นหนึ่งค่ะใครเป็นคนนำมาขอต้อนรับพี่โดมกอลัมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมพี่โดมไม่พาพระเอกมาด้วยคะนี่ไงเราเล่นค่ะมีส่วนตัวอะไรกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินตีเป็นดีให้เล่นมาดูเอ็มวีเราค่ะแล้วดีไหมครับแล้วเป็นไงบ้างครับชอบมากๆค่ะจริงครับชอบใครคะชอบปลาทองค่ะชอบปลาทองคนกอดปลาทองก็ได้อ่ะไปเป็นไงบ้างฝั่งนั้นชอบมากๆค่ะชอบใครคะชอบพี่โดมสิคะไม่เดี๋ยวแล้วไม่มีใครชอบนางเอกบ้างเหรอชอบไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวชอบไหมเดี๋ยวชอบไหมชอบแล้วตัวนางเอกชอบไหมครับดูผลงานตัวเองแล้วชอบค่ะชอบอะไรชอบอะไรชอบนางเอกทุกคนได้ยินนะเดี๋ยวชอบเล่นขำๆไงขำๆใช่ค่ะแต่ว่าตาหวานน่ะได้ดูใช่ไหมคะตาหวานบอกเอ้ยเนยพระเอกน่ารักดีนะคำประโยคเดียวเลยที่ตาหวานส่งกับหาหนูอันนี้คืออันเดียวใช่ไม่ดูเนยแสดงฟีดแบ็กของ MV ไม่มีใครพูดถึงหนูเลยเพื่อนใช่ค่ะพูดถึงก็มีแค่พระเอกกับพี่โดมเท่านั้นเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วคนชอบเยอะนะครับชอบใครคะชอบเนยมีโยนมีส่งได้จังหวะได้จริงๆคนชอบเยอะมากเลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรอในอ่านชอบแล้วดูตัวเองเล่นเป็นไงบ้างหนูเขินหนูไม่กล้าดูตอนแรกใช่เฮ้ยทำไมอ่ะก็หนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีแบบแข็งๆบ้างนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นก็คือพยายามเต็มที่แล้วตอนแรกกลัวมากว่าแบบปกติเราแสดง MV ใน BNK เล่นดีบ้างนะยกมือหน่อยเห็นมั้ยเอ้ยมันน้อยจังอ่ะคือตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าเราเล่น MV ใน BNK อ่ะค่ะก็เล่นกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอออกไปใช่มั้ยคะเรารู้สึกว่ากดดันว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราทำไม่ดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอได้รับโอกาสมาก็หนูทำได้ดีมากโอ้ขอบคุณค่ะดีครับชาเหงื่อออกนี่คือจริงมากเลยค่ะเนยเล่นได้แบบเอ้ยอันนั้นโหนี่เราฉีดฟอกกี้ใช่ใช่ค่ะยังไงอ๋อวันนี้พระเอก MV ใช่เอ้ยนั่นล่ะเพื่อนใหม่เธอหรอเนยอันนี้ก็นั่นละใช่นี่ก็มีเนยอีกไม่ใช่คือยังไงคือพระเอก MV เขาคือทุกคนในนั้นน่ะที่เป็นตามพระเอก MV ก่อนต้องขอตัวไปกินข้าวแล้วใช่ค่ะเฮ้ยอยากจะทราบว่าทำไมพี่โดมถึงเลือกเนยมาเป็นนางเอก MV คือจริงๆอ่ะส่วนตัวแอบติดตาม BNK อยู่เรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบแฟนพันธุ์แท้อย่างเงี้ยแต่ดูผลงานตลอดและเรื่องที่พี่โดมคิดถึงเพลงแบบยุค90เนี่ยนางเอกสมัยนั้นน่ะต้องเป็นนางเอกที่ดูหวานหวานใสใสมีความจริงๆก็เลยต้องนางเอก MV สมัยนั้นใช่ไหมมองข้าวเลยขมก็เลยนึกถึงแล้วก็มีคนแนะนำว่าทำไมไม่เอาน้องเนยใช่ก็เลยติดต่อกับทางที่บริษัทที่ตัวอาจจะยังไม่รู้จักหนูดีพอวันนี้เดี๋ยวคุยสักสองรอบน่าจะเริ่มรู้นะครับตอนนี้แล้วต้องคิดผิดแล้วใช่ไหมคะไม่ผิดนะดีถูกต้องตรงทุกอย่างเลยไหนๆพี่โดมก็อยู่ตรงนี้เราอยากฟังพี่โดมร้องเอ้ยตอนนี้
เอางี้พี่ดมร้องแล้วก็ทุกคนต้องแรปโอ้ยแรปแต่แรปยังไงคะแรปตัวเองก่อนแล้วแรปสภาพทุกคนร้องแล้วพี่ดมแรปโอ้พี่ดมรู้ไหมคะว่าคอนเสิร์ตพี่แก้วเมื่อวานชลาลายแรปเนี่ยโอ้โหเป็นไม่ได้เลยนะยินดีด้วยมามีเราก็เอาเด้ยินดีด้วยนะคะคอนเสิร์ตเกือบล่มเลยเกือบล่มเลยเพราะว่าพวกเราแรปเหนื่อยเปล่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่ามีเพื่อนๆคอยช่วยนี่ตรงนี้ไปกันหมดเลยทุกคนไปหมดเลยเป็นเกสเป็นเกสใช่ค่ะอันนี้คือกลุ่มเพื่อนสนิทกันสุดค่ะก็เลยเป็นเกสในคอนเสิร์ตแก้วด้วยใช่ค่ะรุ่นน้องหมายถึงว่า BNK รุ่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะร้องให้ดมร้องหายใจแล้วเราต้องแบบเราไม่ต้องรับเสียใจโอ้ยสิ่งที่ตัวฉันได้ทำร้ายหัวใจเธอชลลาย in the house บัดฟิลมากบัดฟิลมากชลลาอะไรนี่ชลลาชาลาลายเป็นกลุ่มคนแก่ที่อายุเยอะใน BNK ใช่ใช่ใช่พี่ดมเคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกเป็นกลุ่มที่อายุเยอะที่สุดใน BNK แต่หนูเป็นน้องเล็กสุดนะคะพี่ดมมีคำซ้อมกว่านี้น้องเล็กสุดนะคะแต่พี่สงสัยเราหลายเรื่องทำไมเรามีหลายชื่อจังอะพี่อ่านในคอมเมนต์มีชื่ออะไรบ้างมีคุณอ๊บใช่คุณอ๊บเนยอีกชื่อหนึ่งคุณนุ้ยเอ๊ะไม่อยากรู้บอกพี่หน่อยว่าแต่ละชื่อมายังไงเพราะเราไม่รู้ครับชื่อเนยก็พ่อแม่ตั้งค่ะขอบคุณมากเลยครับไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้มากคุณอ๊บคือเหมือนกับว่าฉายาหนูว่าแบบกบอะไรเงี้ยค่ะคุณอ๊บอ๊บอะไรประมาณนี้น่าเหมือนกบใช่ค่ะเหมือนโดนด่าเลยเนาะไม่กบก็น่ารักดีนะใช่ค่ะเคโลจริงเหรอคะพี่ตรงนี้จริงเหรอเคโลอะไรเงี้ยโอเคค่ะแล้วก็อีกชื่อนึงเป็นนุ้ยเพราะว่าเหมือนภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกเนยตรงตัวไม่ได้ค่ะเป็นนุ้ย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 ไปถามพี่ป๊อปข้างอ้าวแล้วเข้ามาถามทำไมไม่แต่อยากรู้อยากรู้ถามเราโอเคครับไปแล้วไหมใสๆพี่ดมใสๆเนยก็พูดไม่ได้ก็เลยเรียกว่านุ้ยใช่ค่ะแต่ว่าแค่คนญี่ปุ่นที่เรียกไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็เรียกเนยกันใช่ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้แล้วว่าเอ๊ะหนูชื่ออะไรกันแน่อะไรเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยเรียกชื่อเนยแล้วเดี๋ยวนี้ยังติดแรปพี่ดมอยู่เลยพี่ดมแล้วถ้าหนูแรปมันจะไม่รอดนะคะอยากฟังเนยแรปบ้างครับตรงนี้เอาเลยอ่ะคนละท่อนก็ได้อ่ะคนละท่อนเลยค่ะพี่ดมอ่ะ yeah คิดเอาไว้ไม่ใช่แต่ทำไมวันนี้มันแย่ทำลงไปมันแย่มากนิสัยก็ไม่เคยแก้รู้ก็รู้เธอไม่ชอบแต่ก็ทำมันลงไปได้ถ้าฉันเห็นคุณค่าของเธอบ้างอะไรก็จะไม่แย่ว้าวไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆดูสั่นๆนะเมื่อกี้สั่นคือไม่ได้เตรียมมาว่าแบบนี้ทำไมเขาเรียกไวเบโต้ไวเบโต้คืออะไรเทคนิคการใช้เสียงแบบลูกคอไหมอะไรก็คงไม่แย่ไม่แย่ไวเบโต้แบบนี้จะดีแบบนี้นอกจากพี่รมจะเป็นนักร้องแล้วยังเป็นนักแสดงเราเคยดูมันใช่ไหมคะสมัยแบบยังเพิ่งผ่านมาเองอะเพิ่งผ่านมาพี่ไม่ได้ละครมานานแล้วเหมือนกันได้ไหมไม่ที่พี่โนเป็นแวมไพร์ใช่ชอบมากคือฮิตทุกพันทุกเมืองไม่ว่าจะนานเท่าไหร่รักเราจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเท่าไหร่เริ่มสั่นละเริ่มมีเทคนิคละบอกเราดีกว่าน่ารักมากได้ดูอ่ะครับดูตอนอยู่อนุบาลเลยหมอปลาหนูไม่ต้องอนุบาลหนูดูบ่อยมากเมื่อกี้พี่ดมอะไรอย่างเงี้ยเรียกน้าเรียกน้าก็ได้จ้ะเรียกน้าโดมก็ไม่ว่าแล้วไงต่อครับแวมไพร์มาก็เลยอยากทราบว่าแบบระหว่างการเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันคะจริงๆพี่โดมเริ่มมาจากร้องเพลงเนาะพี่โดมก็คงต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่โดมชอบร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าการแสดงเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่งมาเล่นได้ช่วง5ปีหลังนี้เองเล่นมาประมาณ5เรื่องโอ้5 6เยอะปีละเรื่องปีละเรื่องประมาณนั้นเองบางคนมองว่าเราอยู่ในวงการเพลงมา20ปีเนี่ย24ปีครับบางคนนึกว่าใช่บางคนนึกว่าน่าจะเล่นละครเยอะกว่านี้หรือว่าออกอัลบั้มมาเยอะกว่านี้เขาบอกอัลบั้มมาจริงๆออกมาประมาณ10ชุดนะแต่ว่าละครเพิ่ง5เรื่องเองก็เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าเราชอบเพลงมากกว่าเพลงคือตัวเรามากกว่าครับใช่เรื่องออกมาเป็นเพลง
เสียงคอร้องของคนเสียใจอ้าวไม่นานครับค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าแบบว่าแอร์ดังเลยเอาทำงานยอมเร็วด้วยขอบคุณค่ะน่าสงสารนะครับเหมือนเราจะเป็นมวยถูกควรอยู่นะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ารู้จักแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงดีมากครับคุณนพครับชอบครับโอเคครับต่อครับค่ะก็เหมือนกับว่าพี่ดงก็อยู่ในวงการแบบว่ามานานใช่ไหมคะแล้วก็ยังหล่อมากเลยแบบยังดูหนุ่มๆอยากรู้ว่าพี่ดงมีแบบวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างแบบทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็จริงๆพี่ดงตามอายุเนาะปีนี้39แล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องดูเพราะว่ายิ่งน้องๆทุกคนก็ต้องดูถูกป่ะหนูงานเยอะมากทุกวันขนาดเราเด็กๆเรายังเหนื่อยเลยช่วงนี้ว่างติดกากันเลยติดกากันยังไม่มีได้ตึงอยู่แต่หมายถึงว่าประเด็นคือออกกำลังกายสำคัญมากเขาบอกเลยว่าเราจะนอนดึกเราจะอะไรก็ช่างเนี่ยต้องพยายามกัดฟันออกต้องออกใช่อย่างน้อยไปเดินไปวิ่งเอาเหงื่อออกแอคทีฟทุกวันเลยไหมคะต้องออกทุกวันครับทุกวันออกกำลังกายทุกวันแล้วก็อะไรที่แบบเลือกกินได้ก็เลือกนิดนึงอะไรเงี้ยอย่ากินหวานมากอย่ากินมันมากอย่ากินอะไรแต่ว่าไม่ได้ถึงว่าโอ้ต้องแบบแคลอรี่เท่าไหร่อะไรเลือกกินเลือกกินแต่ของทอดใช่ที่ดีๆชาต้มไข่มุกอะไรประมาณนี้อาจารย์ไม่ถามบ้างเหรอครับฝั่งนี้อ๋อถามเรื่องแบบเห็นพี่ดมกินวิตามินอย่างเงี้ยค่ะมีวิตามินอะไรที่แบบแนะนำสำหรับคนที่นอนน้อยอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่ว่ารุ่นอย่างหนูยังไม่ต้องกินก็ได้จริงๆแล้วพี่ดมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรายังเด็กอยู่อ่ะเราจริงๆแค่พักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่านั่นแหละฮะนอนเนี่ยก็คือนอนกี่ชั่วโมงนะพวกเรานี่ค่ะยังต่ำเท่าไหร่คะยังต่ำ10ชั่วโมงค่ะเรียกได้ว่ากินบ้านกินเมืองหายไปแล้วนะคะพวกไปกินไปหมดแล้วไม่ต้องออกกำลังกายแค่ลุกออกจากเตียงก็พอแล้วลุกออกจากเตียงเหงื่อออกแล้วใช่เหงื่อออกแล้วก็ออกแล้วก็นั่นแหละครับพักผ่อนนี่เพียงพอใช่จ้ะพี่ดมไม่เลยอยากถามเราพี่ดมไม่เลยอยากถามเราไหมบอกคำถามแล้วเหรอเขาบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องมาเป็นพิธีกรถามพี่ดมใช่เอางี้ดีกว่าเพลงนี้เราวันนี้เรามาคอนเซปต์ยุค90ค่ะไม่เชื่อว่าทุกคนอ่ะเกิดตอนยุคเกิดปีอะไร90 94 94 98 98โหนี่อะไร2000ป่ะจ๊ะ2002งั้นข้ามก่อนข้ามค่ะ99แต่เขาคือคนเดียวเรา97 97ค่ะ97ใช่มั้ยครับคือทุกคนยังทันในยุค90อยู่เกิดมาจำอะไรได้บ้างในยุค90หนูชอบพี่โบสุนิตาตอนเด็กเฮ้ยว้าวหนูอยากเป็นแบบเขาตอนนี้เพราะว่าชอบเสียงชอบใช่ชอบเสียงชอบเพลงโอเคก็แสดงว่าฟังเพลง90ทันอยู่ฟังแล้วอะไรจากยุค90นี้ที่แบบยังจำได้อะไรซาวเบาซาวเบาทันใช่ป่ะทันค่ะเทปหมุนเอาดินสอทันป่ะเทปหนูทันเทปหนูทันที่ต้องเอาดินสอใช่ใช่แล้วใช้ตู้เย็นอย่างเงี้ยใช้ตู้เย็นทำไมอันนี้ไม่เคยนะใช้ตู้เย็นไม่ใช้ตู้เย็นอ๋อหนูงี้บอกพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยน่าจะมาเจอพี่โดมก่อนไม่งั้นกล้องฟิล์มทันไหมครับทุกคนมีค่ะยังมีอยู่ยังกลับมาถ่ายอยู่อะไรเงี้ยใช่ดีจังตอนนี้ฮิตนะคะพี่ดมใช่ตอนนี้ฮิตมากใช่แล้วเดี๋ยวนี้ถ่ายอะไรไงครับเอาไปล้างที่ไหนอะไรเงี้ยไปล้างที่ร้านเหรอถามนี่ค่ะหนูไม่เคยถ่ายร้านที่ล้างแล้วก็ร้านที่ล้างแล้วก็จะส่งทางร้านเขาจะส่งเมลกลับมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบรอหรือว่าอยู่รอรับเลือกรูปก็ได้เขาก็จะสแกนแล้วเขาก็ส่งกลับมาให้เราใช่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันจะเป็นรูปแบบทำเป็นอะไรแต่อันนั้นก็คลาสสิกดีใช่เหมือนแบบต้องเป็นห้องมืดๆอะไรเงี้ยแล้วยังถ่ายอยู่ไหมจ๊ะถ่ายค่ะถ่ายหนังเลยเสียบเลยครับทีนี้ไม่เห็นบอกว่าแองเนี่ยอันนี้นี่ยุงบินดังเลยนั่นหนูว่าหนูจะแรปตัวกับพระพรหมเหมือนเดิมพี่ดมจะเข้าเรื่องว่าวันนั้นน่ะคือไปถ่าย MV แล้วก็พี่ดมก็พกกล้องไปด้วยไงวันนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปเนยแล้วก็วันที่เราถ่าย MV กันน่ะมันกำลังจะเป็นวันเกิดน้องนี่ไม่กี่วันพี่ดมก็รับปากเราบอกว่าพี่ดมจะทำรูปมาให้หนูคิดว่าพูดเล่นตอนนั้นวันนี้พี่ดมมาให้เป็นของขวัญขอรูปนิดนึงได้ไหมครับโอ้ยอยากถึงวันเกิดตั้งใจทำมาให้โอ้ยรูปใหญ่เลยอ่ะว้าวอันนี้ก็คือถ่ายเองแล้วก็ทำปริ้นออกมาทุกอย่างเองหมดเลยนะครับนักฟันดาบเอาให้เป็นของขวัญโอ้ยน่ารักขอบคุณงานก่อนก็ได้อันคือพิธีส่งมอบขอแต่สองให้กล้องขอแต่สองขอสัมผัสหน่อยได้ไหมคะแต่
ขอบคุณค่ะพี่ได้ย้อนหลังขอบคุณค่ะพี่ต้องทำเองหมดเลยเหรอคะใช่จ้ะก่อนก่อนเลยไปรูปพี่ก็ต่อเองกับมือขอบคุณมากเลยตะปูเก็บไว้ให้เก็บตอนนั้นเหมือนพี่โดมบอกไว้ว่าเอ้ยพี่จะมีของขวัญส่งไปให้แต่ตอนนั้นคิดว่าเอ้ยมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็เลยคิดว่าเอามาให้ที่นี่ดีกว่าขอบคุณค่ะครับยินดีเลยจ้ะแหมจริงๆแล้วเมื่อกี้เป็นชุดนักกีฬาฟันดาบใช่ใช่ค่ะอุ๊ยหนูอยากรู้เนยเป็นไงตอนที่ถ่าย MV เงี้ยค่ะฟันดาบปกติเนยเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายเขาตั้งใจมากเลยนะดูว่าเขาตั้งใจกับงานมากเลยอันนี้ไม่ได้ชมน้องนะแล้วก็ดูเขาพยายามแล้ววันนั้นเรามีทีมชาติเลยเนาะใช่ค่ะเป็นพี่ทีมชาติมาสอนพี่ทีมชาติกีฬาฟันดาบมาสอนให้น้องเนยโดยเฉพาะค่ะแต่ก็ที่เห็นใส่หน้ากากอยู่ก็อาจจะมีไม่ใช่เนยบ้างบางครั้งใช่ใช่ช็อตไหนที่เท่ไม่ใช่หนูแต่มันดูแบบคล่องมากแบบก็อันนั้นแหละไม่ใช่ไงไม่คือคนดูเราไม่รู้ว่ามีสแตนด์อินไงเราก็แบบเฮ้ยเนยเก่งว่ะเอ้ยแต่ว่ามีช็อตจริงอยู่ที่เล่นจริงก็มีเล่นอะไรก็เล่นดาบไงแต่ว่าเล่นดาบเลยเล่นดาบยังไงนะไม่ที่ช็อตที่เขาจะแบบโฟกัสหน้าที่ว่าต้องเห็นหน้าเราอันนั้นนะคือเราจริงแต่ว่าไอตอนที่ท่าแบบไกลๆก็เป็นพี่เขาแล้ววันนั้นร้อนมากใช่ร้อนมากอากาศร้อนมากก็คือน้องทนมากครับมีความอดทนมากคือเป็นเราถ้าเราไปใส่ชุดแบบนั้นแล้วแบบอากาศแบบนั้นโอ้เราทรมานแน่นอนหนูไม่ห่วงเลยนะคะตอนนั้นหนูห่วงหน้าม้าหนูอย่างเดียวเลยตอนหน้าม้าแตกใช่แต่ดีว่าวันนั้นน่ะไม่รู้ว่ามีคนสังเกตหรือเปล่าว่าฉีดสเปรย์เปลี่ยนสีผมเป็นสีดำทั้งหมดด้วยตอนนั้นผมก็เลยแข็งมากแล้วหน้าม้าก็เลยอยู่ทรงวันนั้นเนี่ยท่าถอดแบบเนียนมากเลยนะซ้อมหนูซ้อมเยอะมากซ้อมถอดไม่น่ากระจกค่ะซ้อมหน้าเสร็จเลยซ้อมหน้าเสร็จเลยใช่ค่ะโอเคค่ะเนี่ยคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะเบรก2แล้วนะจ๊ะใช่เจอกันใหม่เบรกหน้าค่ะบ๊ายบายมันถอดเหรอมันถอดเธอคือเมโลดี้เมโลดี้ถึงแม้จะจำได้เพียงแค่เสียวของ
ที่ไม่เคยเอ่ยออกมามันเจ็บจนลืมแบบนี้เธอคงทำนองของฉันกับเธอคือเมโลดี้เมโลดี้ถึงแม้จะจำได้เพียงแค่เสียงของมันที่ผ่านมานั้นยังอยู่เสมอยังคงอาลนอยู่ภายในใจอันนี้เราก็เหมือนมีภาพเบื้องหลังถูกต้องครับวันนี้มาเปิดครั้งแรกเลยอ่ะว้าหนูก็ยังไม่เคยดูใช่มีสัมภาษณ์น้องเนยเต็มเลยเฮ้ยสัมภาษณ์เลยอะคะไม่รู้อะเพลงพูดอะไรไปไหนลองดูดีไหมครับเดี๋ยวให้ทีมงานลองเปิดภาพเบื้องหลังจริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวอุ้ยเธอมีแก๊งเพื่อนใหม่แล้วใช่เพื่อนเราอายุน้อยกว่าเราทุกคนเลยจริงเหรอใช่เราอยากรู้คุณไปทักทายอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างแก๊งน้องเนี่ยคือเข้าซีนแรกเลยค่ะแล้วก็คุยเล่นปกติเลยเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ้ยวัยเดียวกันปรากฏน้องเขาอยู่เท่าไหร่คะประมาณม.ปลายอ่ะค่ะไม่เราก็ม.ปลายใกล้ใกล้กันคุยภาษาเดียวกันใช่อุ้ยนี่นั่งทำอะไรกับปากกาอันนี้คือมองไม่เห็นใส่ไปแบบสีอะไรเงี้ยนิโมอันนี้น่าจะเป็นฉากแบบเขาให้นั่งเขียนอะไรไปก็ได้อ๋อคือเป็นฉากที่พระเอกมองแบบเบื้องหลังไปใช่ไหมพี่ดมแต่พี่ดมติดอยู่ฉากหนึ่งตอนที่แบบกำลังแบบม้วนกระดาษแล้วโยนอ่ะค่ะแล้วโยนไม่ถึงอ่ะใช่โยนไม่ถึงอันนั้นอ่ะหลายรอบมากค่ะเหมือนกับว่าแรกพระเอกจะต้องโยนมาที่หลังหนูก็เหมือนให้โดนตัวหนูแต่ว่าความจริงอ่ะเขาอยากให้โยนขึ้นที่โต๊ะหนูแต่ว่าไม่สามารถแต่สภาพนั้นก็โยนที่หัวหนูเลยพระเอกแล้วหนูก็โยนกลับใช่แล้วหนูก็โยนไม่ถึงใช่ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นฉากห้องเรียนอยู่ใช่ไหมคะคิดว่าน่ารักใช่ไหมเนยก็ประมาณนึงแน่นอนจริงๆอันนี้ฉากเขียนแต่ก็สมไว้นะเนี่ยโอ้ยชอบปลาทองชอบปลาทองที่สุดสิ่งที่ออนชอบที่สุดชอบปลาทองปลาทองนะออนไม่เห็นหน้าเพื่อนเหรอนะอยู่ตรงใกล้ๆปลาทองน่ารักมากเลยแกเฮ้ยอย่าเอาแรกค่ะเขาให้เอามือล้วงไปด้วยค่ะแต่สงสัยคงจะดูทารุณกรรมกันไปเลยไม่เอาฉากนั้นออกมาจริงมันจะมีล้วงด้วยพี่เนยทับหน้าแบบอยากกินมันแบบไม่เอ้ยน้องอย่าจับเลยดีกว่าอะไรบ้างไอ้นี่ล็อกเกอร์ตัวล็อกเกอร์ใช่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 ยังเป็นนักกีฬาฟันดาบเลยอ่ะนี่คืออ่านจดหมายใช่ใช่เฮ้ยเด็ดเฮ้ยเด็ดแต่มันขี่ม้าขี่ม้าเหมือนแข่งม้าเสร็จเอ้ยหนูจะได้ไหมคะชุดนักกีฬาขี่ม้าเหมือนกันสวยอ่ะลงรูปในจีเยอะๆหน่อยหนูจะได้ไฟล์พวกนี้ไหมคะได้เลยค่ะหนูจะได้เอาไปลงใน IG ทุกวันจะได้มีรูปลงบ้างเห็นลงโปรโมทเพลงหลายรูปเลยขอบคุณมากเลยครับปกติหนูไม่ค่อยลงขอบคุณมากครับไอ้นี่มีพี่มาสอนใครยังไม่ได้ดูบ้างครับให้เข้าไปช่วยดูเนาะใช่ค่ะช่วยกันใครเป็นแฟนๆน้องเนยนะครับใช่ FBD มากดูวันละ100รอบไปเลยนี่ไงแก๊งเพื่อนใหม่พี่แก้วใช่แก๊งเพื่อนใหม่เราครบเด็กด้วยไม่ครบเพื่อนคือตอนนั้นสงสัยมากเพราะว่าเห็นป่ะมีน้อง2คนที่ต้องทำผมเป็นปุ๊กก้าแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพี่คะตกลงว่าใน MV เนี้ยเราอ่ะอยู่มออะไรอยู่ปออะไรอยู่อะไรอยู่ปออะไรเลยเหรอก็ดูดีเหรอคือตอนแรกก็เด็กประถมหรือเปล่าอะไรใส่ชุดไม่เหมือนเพื่อนนะพี่เนยใส่ชุดเบียบใช่แต่ไม่ดีครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอด้วยป่ะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นรูปแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอเบื้องหลังด้วยเลยเอาเลยเดี๋ยวรอให้ทีมงานเปิดนิดนึงวิขาวโพลเลยโอเคว้าวนี่น้องเด็กอะในเอ็มวีจ้าวันนี้นะชาวนี้ก็แต่งหน้าพร้อมสำหรับการถ่ายสตูดิโอเพลงใหม่เพลงนี้เสียงเขาร้องเสียงใจชื่อเพลงนี้แบบเศร้าแน่นอนผมพักแน่นอน
วันนี้เราได้นางเอกนะฮะเป็นทั้งเนยบีเอ็นเคมาเล่นได้นะฮะสวัสดีค่ะเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอ้ยป้าเดี๋ยวมาฟังน่ารักมากเลยกิ๊กชอบจะได้มีโอกาสมาเล่น MV ของพี่โดมนะคะตื่นเต้นมากค่ะก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเนยที่มีโอกาสได้มาเล่น MVที่แบบว่าไม่ใช่เป็น MV ในวงแต่เป็น MV ของแบบข้างนอกภายนอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นภาค2ภาค2มั้ยคะกูเข้าว่าทุกคนสงสัยมากเลยค่ะว่าเนื้อเรื่องจริงๆเป็นยังไงสบายกว่านี้แบบว่าเค้าเรียกอะไรแบบเล่นได้แต่ว่าที่งงๆยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์นะคะแบบถ่ายไลท์นอกอะไรเงี้ยก็กดดันมากสวัสดีครับผมธนาโนนดูลงพระเวโรจน์นะครับชื่อเล่นชื่อนนอายุ18ปีครับ18เองเหรอโอ้เด็กมากดูวิงวอนดูเข้ามากเลยครับมันเป็นเพลงที่อธิบายความรู้สึกของคนคนหนึ่งเวลาที่เราขาดคนคนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่รู้สึกเซ็งกับเบียร์ครับให้เขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเอ็มวีวันนี้ก็มีหลายอารมณ์มากเลยก็เท่าไหร่ค่ะเป็นหน้าใสๆหรือว่าแม้แต่ซีนที่แบบเป็นหน้าใสๆใสๆใช่ไหมคะและที่สำคัญมีการฟันดาบด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ได้มีการลองเล่นกีฬาฟันดาบค่ะแล้วก็ซ้อมกันในฉากเลยแล้วก็มีพี่ๆค่ะที่แบบว่าฟันเป็นพี่ๆที่เป็นนี่แหละฟันดูแหลกโง่เจ็บมากก่อนฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบดูฟังเป็นดนตรีสมัยแบบแรกๆที่เกิดผมก็แบบฟังเพลงอะไรประมาณนี้อยู่มันทำให้ย้อนถึงไม่ถึงเลยเกิดผมก็ฟังแล้วเป็นเพลงที่เศร้ามากแต่ว่าพอฟังเพลงนี้ก็เป็นมันเหมือนเป็นอารมณ์ของเพลงในยุค90ก็เลยชอบย้อนกลับไปฟังเพลงแบบว่าเพลงสมัยก่อนมากก็มิวสิกวิดีโอนี้เป็นตัวแรกของผมนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณชาวค่ะก็ขอฝาก MV เพลงเสียงของเราของคนเจ็บใจของพี่เดินด้วยนะคะรับรองว่าน่าจะได้เห็นมุมใหม่ๆของหนูด้วยนะคะแล้วก็เพลงเพราะมากฝากติดตามด้วยนะคะด้วยนะคะเสียงคอร์ดเขาคอนเสิร์ตดูแล้วก็ดูอีกได้นะแล้วก็ไขปริศนาว่าเอ๊ะจบยังไงนะตกลงว่าพระเอกกลับมาหรือยังแล้วอาจจะมีภาค2เปล่าใช่ไหมทำเป็นหนังเลยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับช่วยไปปั่นยอดวิวกันเยอะๆนะครับวิวครบล้านเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามีเบื้องหลังอันใหม่มาให้ดูกันอีกนะฝากด้วยนะครับเป็นหลังกว่านี้อีกนะคะมีหลังกว่านี้แล้วตามหลังนักสุดมีหลังกว่านี้อีกแอร์ดังอีกแล้วฟู่ฟู่เลยฟู่เอ็มบีแล้วเรามีอะไรอีกอ่ะอยากถ่ายรูปรวมอ่ะไหนๆมากันแล้วต้องถ่ายรูปรวมมากแต่ว่าให้พี่ดูผลงานใช่ก็นี่แหละครับเมื่อกี้ฝากไปแล้วก็ตอนนี้ก็โฟกัสอยู่เรื่องเพลงจริงๆแล้วก็รวมถึงเพลงที่น้องเนยมีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันนะครับก็ฝากแฟนๆ VNK ทุกท่านเลยนะครับให้ช่วยมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเบื้องหลังมีภาพอะไรต่างๆออกมาให้ได้ดูกันอีกฝากไป2รอบเลยฝากด้วยนะคะครับฝากด้วยนะจ๊ะฝากรายการไหมคะพี่รายการไหมคะเมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายรายการกันใช่ใช่ครับรายการชื่อเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะซึ่งตอนเนี้ยพิโซดอันเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองซึ่งเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันหมดเลยว่าน้องๆดูแลตัวยังไงบ้างได้เจาะลึกกันได้หมดเลยนะครับใช่ครับใช่ค่ะรอดูกันได้นะจ๊ะจ้าประมาณการว่าจะออกเมื่อไหร่อะค่ะ EP เดือนหน้าครับผมเดือนหน้าเดือนหน้าเจอกันจ้าโอเคค่ะครับฝากไว้ด้วยครับครับผมมางั้นเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าใช่ถ่ายยังไงเอ่ยใช่ต้องมีคนมาถ่ายหรือเปล่าทีมงานใช่ถ่ายรูปมีถ่ายรูปกล้องนี้เลยใช่ไหมฝากผลงานตัวเองก่อนค่ะเบียนเคฟเองก่อนแล้วก็ค่อยเราอะไรถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนค่ะใช่ก็คือเราไม่มีงานมีดิมีพรุ่งนี้จะไปบุรีรัมย์เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนยังใช้ไม่ได้เลยจะได้จะใส่ถ่านให้ผมผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับงั้นเราฝากผลงานก่อนได้ครับโอเคยืนมาอันนี้ค่ะ
ถ่ายรูปถ่ายรูปเราโอเคพร้อมครับ1 2ทางครับ1 2จิ้มแก้มค่ะจิ้มแก้มเนยชอบทำจิ้มแก้มยังไงอ่ะมีน้องจิ้มด้วยนี่ค่ะซิกเนเจอร์ค่ะมีท่าแบบใน MV ไหมฟันดาบฟันดาบใช่ยังไงท่าท่าฟันดาบฟันดาบท่าฟันดาบได้เอามาฉันว่าเราเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เหมือนนี่มาแค่ตีเดินมันตีอะไรตัวยังโอเคมาเดี๋ยวผมถ่ายทุกคนโอ้ยขอบคุณค่ะกระชิบกันหน่อยมีท่าเนี่ยท่านิ่งเหรอนิ่งๆนิ่งๆนั่งนิ่งไปนิ่งไปนิ่งไปอ่ะค่ะนี่เฮ้เฮ้1 2 D I love 1 2โอเคค่ะเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะฝากผลงานตัวเองค่ะพี่เจ๊ค่ะเธอแหวกเหมือนเดิมคือค่ะก็เดี๋ยวเราใช่ผลงานเราก็มีบุรีรัมย์พรุ่งนี้บุรีรัมย์ไป16คนค่ะไปบุรีรัมย์เกมใช่ค่ะแล้วก็มีโรดโชว์ที่ระยองด้วยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์ให้ทัชแล้วก็วันอาทิตย์เป็นคอนเสิร์ตใช่ค่ะก็มีออนไปมีเนยไปมีใครไปอีกสามคนบุรีรัมย์แล้วก็จะมีน้องๆที่ไปไทยเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะใครมีบัดเจ็ตพอก็บินตามไปใช่เชื่อว่ามีเชื่อว่ามีแน่นอนไปญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไหนไปที่นั่นไปญี่ปุ่นอ่ะหรือจะไปบุรีรัมย์หรือว่าอยากจะไปกินทุเรียนที่ระยองที่ระยองเพราะเนี่ยเล็งทุเรียนไว้สักโลนึงนางนี่ก็มีตลาดอยู่ไปเดินไปตามว้าวมาตื่นเลยเนี่ยจริงอ่ะใช่ค่ะก็มีอะไรอีกไหมคะฝากผลงานผลงานแล้วไม่มีแล้วช่วงนี้ยังมีแค่ผลงานแล้วไม่มีแล้วช่วงนี้ไม่มีผลงานแล้วก็มา Facebook Instagram YouTube เข้าไปกด unfollow แล้วก็ follow ใหม่อีกเคยเป็นปามันจะขึ้นเหมือนกันนะเวลาเรากด follow ใหม่แล้วเพื่อเราจะเห็นไงนั่นแหละต้องยอด follow แต่วันนี้ยอด follow หัวไปเลยลดไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่นะนะคะแล้วก็ต่อค่ะฝั่งนั้นค่ะแล้วก็เราจะมีเร็วๆนี้นะคะจะมีหนังเรื่องว่าไทยบ้านนั่นเองหนังเรื่องว่าหนังเรื่องว่าไทยบ้านทำไมอ่ะไทยบ้านเนี่ยซีรีส์หนังเรื่องไทยซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วเร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้มาหลายเดือนแล้วใช่เร็วนี้อันนี้เร็วจริงอ่ะเรียบร้อยแล้วจริงได้บทยังได้บทยังไม่ได้บทไม่รู้เรื่องหมดไม่แบบว่าเน้นความเดียวไงเรื่องนี้แบบว่าสดตัวของตัวเองใช่ด้นสดเลยสดของตัวเองอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะขอขอบคุณสถานที่เอ้ยต้องขอบคุณพี่โดมค่ะยินดีค่ะยินดีจ้าขอบคุณค่ะเกสของเราในวันนี้นะคะก็ที่จริงเมื่อหลังเราได้ความรู้เรื่องสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยค่ะจากพี่โดมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปกันใหญ่ค่ะขอขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนอ่ะเพื่อนที่มาในวันนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านคอนเสิร์ตมาวันเดียวเท่านั้นเองคนปลาเฉยเลยนั่นเลยค่ะก็หวังว่าเราจะได้มีเวลาพักผ่อนกันมากขึ้นค่ะขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะเอ็มพอเทียค่ะก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนนะคะที่ต้องแต่งกอนกันเข้ามาอยากอ่านนะอยากเอาจริงอยากอ่านนะต้องไปดูที่ไหนอ่ะทุกคนต้องแต่งกอนกันเข้ามาถึงจะว่าไม่ต้องอ่านทำไมมีแต่งกอนทำไมเหรอที่คำว่ารักออนเต็มไปหมดใช่ไหมอยากฟังตัวอย่างซะคืออะไรอ่ะมีไหมครับเขาอยากฟังอยากฟังอยากฟังอ่ะไม่มีเหรอคะเรื่องมันจะไม่เขาเมื่อคืนนี่เขาแต่งกอนกับใช่ทำอะไรรักกันเต็มไปหมดแล้วสามอ่ะอย่าบอกนะไม่ได้แต่งอยากอ่านหรือเขินหรอได้เดี๋ยวไปตามอ่านว่าอันนี้คือเขาลงในเฟซเหรอเฮ้ยมีไหนมาไหนไม่ชื่อเลยว่าเป็นของใครเอาคนที่แบบมายืนตรงนี้ด้วยนะคะยืนตรงนี้เราจะทำการไม่ยอมอาสาโอเคเดี๋ยวหากำลังหาไม่ก็คือได้ข่าวมันมีกติกาอะไรใหม่ๆพวกเราก็ไม่รู้ก็เห็นมีคนที่มาท็อปคอมเมนต์ทั้งหมดเป็นร้อยเนี่ยคือต้องมีร้อยก่อนที่จะมาตรงนี้เหรอใช่ไหมใช่ใช่โดยทีมงานก็คัดเลือกสุดยอดนี่กำลังสุ่มกรอนเฮ้ยเราอ่ะสักอันเนี่ยเราไม่เอาสุ่มเอาคนที่ได้ท็อปเลยใช่เอาท็อปมาคนที่แบบท็อปไม่มีไม่มีท็อปใช่ไหม
่ะที่เรายังแต่งให้ในเทียเตอร์เลยคนแรกคนแรกคนที่ส่งมาอ่ะเราอ่ะสักสามกรพอจบสามแรนดอมแรนดอมมาดูเรียงมาเลยไหมแบบตั้งแต่คนนี้คนนี้เดี๋ยวเรียงเลยเรียงมาแล้วเรียงมาโอ้ยบกมือกันใหญ่เลยเฮ้ยไม่คุณต้องภูมิใจดิคุณได้มานั่งตรงนี้เพราะว่ากรเลยนะใช่ไม่จริงหรอแสดงว่าก็ต้องแบบแต่งดีระดับนึงแหละน่าจะแต่งดีค่ะขอคนนี้เลยค่ะอันชื่อด้วยอันชื่อด้วยได้เดี๋ยวได้ดิจากคุณเคพาร์คอะไรนะใครนะเคพาร์คเคพาร์คเคพาร์คอวัจนาการเจ้ากบน้อยใสซื่อและนุ่มนิ่มชอบยิ้มกริ่มยิ้มหน้ายับอย่าสดใสอยากจะมอบให้เธอเลยโลกทั้งใบได้ได้รักสุดใจน้องเนยกาชิราฮัลโหลก็ดีเฮ้ยพี่ชอบอ่ะพี่ชอบชอบมันมีอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่ตรงนี้ป่ะใครคะใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของกรนี้ยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยไหนไหนแล้วไหนมา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 เสนอตัวออกมาเลยมีไหมอ๋อไม่มีไม่มาดูไม่ได้ด้วยไม่มาแต่เขาได้มานะเป็นฉันฉันไม่ยกนะอุ้ยดีนะดีนะพี่แก้วเผื่อยกแล้วจะได้อมกอดของเนยป่ะใช่ใครยกเราได้สิเลยนะมีอีกไหมครับมีอีกไหมโอ้ยแต่เก่งมาแล้วนะเอาจริงน่ารักดีน่ารักดีมีอีกไหมมีอีกไหมมาอันสุดท้ายพอสุดท้ายพอโอเคเดี๋ยวเขาเขินไปมากกว่านี้ใช่เลิกลำกันใหญ่เลยลูกเลิกปากไอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะไม่บอกชื่อไม่บอกค่ะมีชื่อไม่บอกไหมคะเลิกลำกันหมดเลยอย่างเงี้ยเราเหมือนเราที่กติกาข้างหน้าตู้นี้แอบดูเขียนมาก็ไม่น่าอายเลยนะครับเพราะว่าครีเอทีฟมากนะครับกรอนเขาด่าเรานะเขาเลยไม่อยากแต่งตัวเลยเขาแต่งกรอนด่าเราเขาเลยไม่อยากให้อ่านใช่ไหมคะอ่านอ่านอ่านไม่ไม่เฮ้ยอันนี้เกี่ยวกับปูเป้ค่ะให้อ่านชื่อไหมอ่ะจากคุณทอศิรัตน์เทพเจ้าต่อต่อต่อนะต่อศิรัตนะจำรัดคนไหนเจ้าไหนมีไหมครับมีไหมมีไหมเอาแล้วนี่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 ไหนคะเอาแหวกกันใหญ่เลยไม่มีเลยแหวกกันแหละนี่ดูเสื้อเขาแบบเข้าใจเห็นใจให้อภัยว่าไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายจิราดาภาชื่อนี้ช่างงามนักโอ้โหใครชื่อชื่อสุดจะหักห้ามจิตให้คิดถึงโอ้โหเฮ้ยแต่ก่อนนี้คุณไม่รู้นะก็ไม่ตีคุณนะจิราดาภาข้าคอยเฝ้าคำนึงนี่พลันนึกถึงเคี้ยวของเจ้าสุขใจเคี้ยวของเจ้ารู้สึกเราชี้เป้าผิดแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนไม่ใช่คนนี้โอเคครับแต่อันนี้ก็พอเนาะสำหรับคนที่ได้ไม่มาเลยวันนี้ไม่มาใช่เป็นนี้ก็ไม่ก็ชี้แล้ววงแตกกันหมดเลยอ่ะเว้ยแต่ชอบอ่ะเก่งกันมากๆเลยนะปลื้มใจแทนน้องๆทุกคนมากเลยครับชอบชอบปลื้มใจแทนที่เป็นแฟนรักแบบนี้เนาะบ้างจะเอาไปเป็นแคปชั่นใส่รูปทุกคนเหนียวแน่นมากๆเขาน่ารักดีน่ารักมากคือคนที่จะมานั่งเขียนอะไรให้เราแบบนี้แสดงว่าเขาต้องจริงใจกับเราอ่ะเขาต้องให้ความสำคัญกับเราอ่ะไม่งั้นก็ไม่มาสละเวลาเขียนอะไรแบบนี้ขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่อยู่ที่นี้หรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านก็ตามที่นั่งดูไลฟ์อยู่ขอบคุณนะคะน่าชื่นชมมากครับใช่บ๊ายบายแล้วก็วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลาจากร้านได้เลยครับน้องอ่อนจะไปทานทุเรียนแล้วจะไปทุเรียนเอ่ยอยู่ด้านล่างไปข้างล่างค่ะก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายฉันแค่อยากจะรู้ว่าเราจะกลับมารักกันได้ไหมก็มีแต่เสียใจสิ่งที่ตัวฉันได้ทำร้ายหัวใจเธอมากเท่าไหร่รู้ดีว่าทำผิดเพื่อรู้ตัวและมันผลักไสเธอห่างหายไปจนไกล
กลจากฉันอยู่อย่างวันนี้อย่างตอนนี้ที่เหลือแค่เพียงความเหงาเดียวดายจึงได้เรียนรู้ไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ไหวเสียงขอร้องของคนเสียใจรับฟังฉันได้ไหมเธอกลับมาได้ไหมคืนมา